ออนไลน์รุ่น1อธิกรรมิกะนะครับขึ้นปริเฉดที่2นะเจตปริเฉดที่2ชื่อว่าเจตสิกสังคหวิภาคนะครับก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าเจตสิกคืออะไรนะครับท่านบอกเจตสิกก็เป็นปรมัตถธรรมชนิดหนึ่งจัดเนื่องอยู่ในปรมัตถธรรมทั้ง4คือจิตเจตสิกรูปและนิพพานครับจิตเราเรียนไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาเรียนเรื่องเจตสิกนะครับเจตสิกคือธรรมชาติที่อาศัยจิตเกิดบาลีเรียกว่าจิตตนิสิตลักขณังครับเจตนาเจตสิกมาอาศัยจิตเกิดนี้เขาบอกว่าเหมือนกับนักเรียนนะครับเจตสิกกับจิตเหมือนนักเรียนกับอาจารย์กับครูนะครับครูเปรียบเหมือนจิตนักเรียนเปรียบเหมือนเจตสิกทำไมนักเรียนเปรียบเหมือนเจตสิกเพราะนักเรียนต้องมาอาศัยเรียนเก็บเกี่ยวความรู้จากคุณครูนะครับจึงได้ว่าเป็นผู้มาอาศัยเรียนนะครับก็เลยเปรียบเหมือนเจตสิกนั่นแหละนะครับเฮ้ยถ้าไม่มีนักเรียนจะมีครูได้ไหมก็ไม่ได้เนาะนะครับสมมติเรียนจบมาความรู้เยอะแยะเลยนะครับแต่ไอ้วิชานี้ไม่มีคนเรียนเลยเราก็ได้แต่ว่าเป็นคนจบหลักสูตรนะครับวิชาด้านนี้มาโดยเฉพาะแต่ไม่มีนักเรียนมาเรียนเราก็เลยไม่ได้เป็นครูเราจะเป็นครูได้ต่อเมื่อมีคนมาเรียนแม้อย่างน้อย1คนก็ถือว่าเราเป็นครูได้แล้วนะครับฉะนั้นท่านบอกครูกับนักเรียนน่ะต้องเกิดด้วยกันเกิดพร้อมกันนะครับเมื่อไหร่ที่มีนักเรียนมาเรียนนะครับบุคคลผู้มีความรู้ก็จึงได้ว่าชื่อว่าครูฉันได้ฉันนั้นนะครับถ้าจะมีแต่จิตแล้วไม่มีเจตสิกเนี่ยนะครับจิตก็เกิดขึ้นรู้อารมณ์ไม่ได้ถ้าจิตจะรู้อารมณ์ได้ก็ต้องมีเจตสิกมาเกิดร่วมนะครับฉะ นั้นว่าโดยสภาวะนะจิตมีเพียง1จิตเนี่ยนับสภาวะมีเพียง1เท่านั้นคือวิชานนะอารมณวิชานนะลักขณังก็คือการรู้อารมณ์เป็นลักษณะอย่างเดียวแต่ทำไมจิตแตกออกมาเป็น89หรือ121ดวงครับเพราะด้วยอำนาจการปรุงแต่งของเจตสิกและอารมณ์เป็นต้นทำให้จิตแตกประเภทออกมามากมายเลยนะครับจะแตกอย่างไรเดี๋ยวมาศึกษากันทีนี้เบื้องต้นเนี่ยท่านบอกว่ามาดูลักษณะอาการเกิดร่วมกันของจิตเจตสิกอะเรียกว่าเจโตยุตตะลักขณังหรือเราจะเรียกว่าสัมปยุตธรรมก็ได้นะสัมปยุตธรรมแปลว่าการประกอบกันเข้าอย่างกลมกลืนของนามธรรมด้วยกันนะครับคือจิตและเจตสิกนะครับหรือเจตสิกกับเจตสิกเขาก็ประกอบเข้ากันอย่างกลมกลืนได้เช่นกันนะครับบาลีเรียกว่าเจโตยุตตะลักขณังเจโตคือจิตยุตตะคือสัมปยุตนั่นแหละแล้วก็ลักขณังคือนะครับคือลักษณะของเขาดังนั้นถ้าบอกว่าจิตกับเจตสิกนี่มีความแปลกคือเวลาเกิดต้องเกิดพร้อมกันเรียกว่าเอกุปปาทะเวลาดับก็ต้องดับพร้อมกันทั้งดวงนั่นแหละเรียกว่าเอกนิโรธะครับเวลาจะรู้อารมณ์อะไรก็ต้องมีอารมณ์อันเดียวกันนั่นแหละเช่นจิตรู้รูปารมณ์เจตสิกก็ต้องไปรู้รูปารมณ์ด้วยกันกับจิตนั่นแหละเรียกว่าเอกาลัมพนะนะครับแล้วก็จิตกับเจตสิกไปเกิดที่วัตถุไหนต้องไปเกิดที่วัตถุเดียวกันเรียกว่าเอกวัตถุกะหมายถึงถ้าจิตไปเกิดที่ประสาทตานะครับเพื่อทำหน้าที่เป็นจักขุวิญญาณไปเห็นภาพเจตสิกก็ต้องไปเกิดที่ประสาทตาด้วยกันนะครับไม่ใช่ว่าจิตไปเกิดที่ประสาทตานะครับเจตสิกบอกเฮ้ยเดี๋ยวขอไปเกิดที่ประสาทหูดีกว่ามีกำลังมีเพลงเพราะๆขอฉันไปเกิดที่ประสาทหูก่อนไม่ได้นะครับถ้าจะไปก็ต้องไปด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละจึงชื่อว่าอาศัยวัตถุเกิดอันเดียวกันนะครับภาษาบาลีใครยังท่องไม่ได้นะครับใครนักษาใหม่ไปท่องมานะคาถาหน้าที่9นะครับคาถาสังคหะ เอกุปปาทะนิโรธาจะเอกาลัมพนะวัตถุกาเจโตยุตตาทวิปัญญาสะธรรมาเจตสิกามะตาครับแปลว่าธรรมชาติใดที่เกิดพร้อมกับจิต ดับพร้อมกับจิตมีอารมณ์อันเดียวกับจิตและอาศัยวัตถุอันเดียวกับจิตธรรมชาตินั้นชื่อว่าเจตสิกมีจำนวน52ดวง
ทวิปัญญาสักแปลว่า52นะครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะการเกิดขึ้นของจิตและเจตสิกนะครับทีนี้เจตสิกเนี่ยมีทั้งหมด52ดวงเนาะ52ดวง52ดวงว่าโดยประเภทนะครับแบบประเภทหรือเรียกว่าราศีเป็นกลุ่มก็ได้เป็นกลุ่มเป็นกองก็ได้เจตสิกแบ่งออกเป็น3กลุ่มหรือ3กอง กองที่1ชื่อว่าอัญญสมานาเจตสิกนะฮะกองที่1ชื่อว่าอัญญสมานาเจตสิกมีจำนวน13ดวงกลุ่มที่2หรือราศีกองที่2ชื่อว่าอกุศลเจตสิกมี14ดวงคุณอารีห้อง1เอ้าห้อง2ปิดไมค์ให้ด้วยคุณอารีเข้ามาแล้วปิดไมค์ทันทีล่างซ้ายจ้าปิดไฟปิดไม่เป็นหรอเพิ่งมาล่างซ้ายมีลูกไมโครโฟนแตะจิ๊ก1อ่ะกดเจอยังคุณอารีดันเห็นหน้าจอคนเยอะๆไหมเห็นหน้าจอคนเยอะๆไหมเป็นถูกก็ปะคุณอารีตอบผมด้วยเออเห็นหน้าจอไหมมีคนเยอะๆเห็นไหมครับค่ะเห็นหน้าคนเยอะๆบนจอไหมเห็นข้างล่างมุมขวามุมซ้ายล่างไหมซ้ายล่างมีรูปเหมือนดอกไม้อ่ะรูปนั้นน่ะคือไมโครโฟนคุณเอานิ้วแตะทีหนึ่งค่ะเอานิ้วแตะที่ไมโครโฟนทีหนึ่งสิเอานิ้วแตะที่ไมโครโฟนแตะแล้วค่ะแตะเลยยังไม่แตะเลยแตะไว้นิดนึงแตะแช่ไว้นิดนึงเห็นรูปไมโครโฟนหรือยังรูปไมโครโฟนอ้าวโอเคกลับมานะครับเพราะว่าอะไรเวลาคุณลืมปิดไมค์เนี่ยการบรรยายมันสะดุดและนักศึกษาก็ฟังไม่ต่อเนื่องแถมบางทีผมไปพูดเรื่องปิดไมค์กลับมาผมนึกไม่ออกว่าสอนถึงไหนแล้วนะครับกลุ่มที่2คืออกุศลเจตสิกเป็นเจตสิกไม่ดีมี14ดวงกลุ่มที่3เป็นโสภณะเจตสิกเป็นเจตสิกฝ่ายดีมี25ดวงนะครับทีนี้โครงสร้างของเจตสิกนะโครงสร้างเจตสิกเนี่ยให้จำโครงสร้างเป็นตัวเลขนะครับโครงสร้างเป็นตัวเลขนะครับตัวเลขคือ76นะครับ76คืออะไร76คือสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ดวง6คือปกิณกะ6ดวงนะครับส่วนอกุศลเจตสิก14ให้จำตัวเลข43421นะครับ43421แล้วก็โสภณะจำนะครับตัวเลข19321แค่นี้เองนะครับเราจำเป็นโค้ดไว้จะช่วยง่ายต่อการจำมาดูกลุ่มแรกนะครับอัญญสมนาเจตสิกคืออะไรนะครับดูจากภาพที่คุณสันส่งเข้ามาหน้าห้องนะครับเป็นสีเขียว2แถวบนเลยนะครับนะ2แถวบนเลยแถวบนมี7ดวงแถวล่างมี6ดวงรวมกัน13ดวงเรียกว่าอัญญสมนาเจตสิก13ดวงนะครับทีนี้อัญญสมนาเจตสิกแปลว่าอะไรนะสมานะสมานาได้หมดนะครับแปลว่าอะไรต้องมาดูคำแปลเนาะอัญญะแปลว่าอื่นๆ อัญญะแปลว่าอื่นๆสมานะแปลว่าเหมือนนะครับเหมือนเจตสิกก็คือเจตสิกนะครับและบาลีก็แปลจากหลังมานานะครับบาลีแปลจากหลังมานาก็แปลว่าเจตสิกที่เหมือนทำอื่นๆเจสิกทำเหมือนทำอื่นหมายถึงอะไรแปลว่าเจสิกกลุ่มนี้แหละ13ดวงนี้แหละมันไปประกอบกับใครมันก็ไปเหมือนเขานะครับมันไปประกอบกับใครมันก็เหมือนเขาเช่นเวลาเขาไปประกอบกับอกุศลเจตสิกเขาก็กลายเป็นอกุศลเจตสิกไปด้วยนะครับกลายเป็นพวกอกุศลไปด้วยอ่ะไม่ใช่อกุศลเจตสิกเขากลายเป็นพวกอกุศลไปด้วยแต่ถ้าเขาไปประกอบกับโสภณะเจตสิกเขาก็กลายเป็นพวกโสภณะไปด้วยนะครับก็เลยแปลว่าเป็นเจตสิกที่เหมือนทำอื่นๆที่ตนไปประกอบนะครับอีกทีนะอัญญสมานาเจตสิกแปลว่าเจตสิกที่เสมอเหมือนกับทำอื่นๆที่ตนไปประกอบด้วยก็คือถ้าอัญญสมานาเจตสิกไปประกอบกับอกุศลเจตสิกไอ้ดวงสีส้มๆเนี่ย
อัญญสมนาก็จะกลายเป็นพวกอกุศลไปด้วยถ้าเขาไปประกอบกับโสภณะเจตสิกที่เป็นสีเหลืองๆข้างล่างเขาก็จะกลายเป็นพวกโสภณะไปด้วยครับพอพูดนี้ปุ๊บเราจะนึกได้เลยว่าโอ้อัญญสมนาเจตสิกมันก็คือไอ้พวกนกสองหัวนั่นเองนะครับนกสองหัวคืออะไรไปเข้ากับใครก็ได้นะครับไปอยู่กับผู้ร้ายฉันก็ผู้ร้ายกับเธอด้วยครับไปอยู่กับคนดีฉันก็คนดีกับเธอด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นนกสองหัวเนาะนะครับทีนี้ถ้าบางครั้งอัญญสมนาเจตสิกนะมันไม่ได้ไปเกิดกับอกุศลไม่ได้ไปเกิดกับโสภณะเขาก็ทำงานกันเองในกลุ่มของเขาได้นะนะครับทำงานกันเองในกลุ่มของเขาถ้าเขาทำงานกันเองเขาก็จะเป็นเจตสิกกลางๆไม่ดีไม่ชั่วนะครับกลุ่มกลางๆที่เขาทำงานตรงไหนก็คือตรงอเหตุกะจิต18ล่ะนะครับมีแต่อัญญสมนาเจตสิกทำงานล้วนๆ นะครับไม่ได้ปนกับใครก็เลยกลายเป็นจิตกลางๆไม่บุญไม่บาปนะครับทีนี้อัญญสมนาเจตสิกมี13ดวงนะยังแบ่งเป็น2แถวแถวบนเรียกว่าสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกมาชื่อยาวๆนะท่านสมาชิกใหม่อย่าเพิ่งตกใจหนีไปไหนนะครับมาค่อยๆทำความเข้าใจกันมาแปลทีละคำก่อนนะสัพพจิตแปลว่าจิตทุกดวงสาธารณะแปลว่าทั่วไปจิตเจตสิกก็แปลว่าเจตสิกนั่นแหละนะครับเขาพอรวมกันก็แปลว่าเจตสิกที่เป็นสาธารณะคือเกิดทั่วไปกับจิตทุกดวงเห็นไหมง่ายนะแปลกลับก็เป็นเจตสิกที่เกิดทั่วไปในจิตทุกดวงหมายความว่าจิตทุกดวงจะเกิดได้ต้องมีสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ดวงเป็นอย่างต่ำจึงจะเกิดได้น้อยกว่านี้ไม่ได้นะครับไม่ครบองค์ไม่ครบองค์ประกอบนะครับส่วนกลุ่มที่2ชื่อปกิณกะเจตสิกปกิณกะแปลว่ากระจัดกระจายนะครับเรียรายกระจัดกระจายทีนี้พูดเรียรายเนี่ยมันตีความยากเพราะเรียรายเป็นศัพท์เทคนิคนะครับพอพูดเรียรายบางคนนึกภาพไม่ออกเอ๊ะเรียรายคืออะไรรู้จักแต่เรียราดนะครับเรียรายแปลว่ากระจัดกระจายกระจัดกระจายหมายถึงอะไรนะแปลไทยเป็นไทยและแปลไทยเป็นไทยเนี่ยนะครับกระจัดกระจายหมายถึงแยกย้ายกันไปทำงานได้นะครับไม่เหมือนสัพพะเจ็ดนะสัพพะเจ็ดแยกกันไม่ได้ไปไหนไปด้วยการเลือดสุพรรณนั่นแหละคือสัพพะเจ็ดนะครับส่วนปกิณกะแยกกันไปทำงานได้จิตดวงนั้นมีหน้าที่ก็ไปทำงานไม่มีหน้าที่ก็ไม่ต้องไปทำงานนะครับก็เลยชื่อว่าปกิณกะนะครับเอาละทีนี้มาดูสัพพะจิตตสาธารณะเจสิกเจ็ดดวงมีอะไรบ้างนะครับท่านบอกว่าได้แก่ผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์มนสิการท่านบอกจำยากให้จำชื่อย่อนะครับผัสเวสันเจเอชีมะนะครับผัสเวสันเจเอชีมะนะครับช่วยย่อในการจำผัสมาจากผัสสะเอมาจากเวทนาสันมาจากสัญญาเจมาจากเจตนาเอมาจากเอกคตาชีมาจากชีวิตินทรีย์มะมาจากมนสิการนะครับช่วยจำผัดเวสันเจเอชีมะครับคุณไก่เข้ามาแล้วไม่ปิดไมค์ระวังปรับ20บาทด่วนเลยนะวันนี้โทนเตือนครั้งแรกผ่อนผันงดโทษให้เที่ยวหน้าเข้ามาลืมเสียงเข้าห้องปรับ20บาทมาดูนะครับดวงแรกผัสสะเจตสิกแปลว่าธรรมชาติที่กระทบอารมณ์นะครับธรรมชาติที่กระทบอารมณ์ถามท่านสมาชิกหน่อยถ้าท่านได้ยินคำว่าธรรมชาติที่กระทบอารมณ์ท่านจะนึกถึงอะไรใครกระทบกับใครใครกระทบกับใครผัสสะธรรมชาติกระทบอารมณ์ใครกระทบกับใครครับใครกระทบกับใครครับอารมณ์มากระทบกับทวารอารมณ์มากระทบกับทวารและเป็นผัสสะ
ถูกไหมคุณรัตนาปะทะกับอารมณ์หรือเปล่าคะเป็นตัวเชื่อมภาษาเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวเชื่อมแล้วตกลงใครกระทบกับใครภาษาเขาบอกธรรมชาติกระทบอารมณ์ใครกระทบกับใครเอาลองดูอีกทีภาษากระทบใครกระทบกับใครผัสสะกระทบอารมณ์ค่ะเออผัสสะไม่ได้กระทบอารมณ์นะครับผัสสะเป็นธรรมชาติกระทบอารมณ์ทำให้ใครทำให้ใครกระทบกับใครทวารกระทบกระทบกับเจตสิกหรือเปล่าอาจารย์ทวารกระทบอารมณ์ไม่ถูกนะครับผัสสะเป็นประสานอารมณ์หรือเปล่าภายนอกภายในปะคะประสานอารมณ์อาจารย์ค่ะประสานระหว่างประสานระหว่างอายตนะอายตนะไทย3อย่างทำ3อย่างอารมณ์และวิญญาณอารมณ์วิญญาณแล้วก็อย่างนี้นะถ้าใครตอบว่าผัสสะคือการกระทบกันระหว่างทวารกับอารมณ์ผิดเลยนะครับเช่นทวารประสาทตาเราเป็นรูปนะอารมณ์วรรณรูปก็เป็นรูปรูปกระทบรูปไม่เรียกว่าผัสสะรูปกระทบรูปเรียกว่าอะไรครับใครเรียนรูปแล้วอยู่ในทุกกามาติการูปกระทบรูปเรียกว่าสับสับอะไรครับปฏิฆะสับปฏิฆะเรียกว่าสับปฏิฆะแปลว่ามีการกระทบกันระหว่างรูปรูปกระทบรูปยังไม่มีผัสสะเพราะผัสสะเป็นเจตสิกนะครับดังนั้นผัสสะเป็นตัวประสานระหว่างทวารอารมณ์เข้าไปสู่วิญญาณเป็นประสานอ๋อเป็นจิตของเขาเนี่ยเป็นตัวประสานระหว่างทวารกับอารมณ์เข้าไปสู่วิญญาณนะครับตรงนี้เคยอธิบายยกตัวอย่างทวารเปรียบเหมือนสายไฟอารมณ์เปรียบเหมือนกระแสไฟอารมณ์เหมือนกระแสไฟวิญญาณเหมือนหลอดไฟอีกทีนะทวารเช่นประสาทตาเราเนี่ยเปรียบเหมือนสายไฟอารมณ์คือรูปอารมณ์ที่มาปรากฏที่ประสาทตาเนี่ยหรือวรรณรูปเหมือนกระแสไฟส่วนจิตจักขุวิญญาณเหมือนหลอดไฟทีนี้หลอดไฟจะมารู้สีได้ต้องอาศัยผัสสะเจตสิกเปรียบเหมือนสวิตช์ไฟสวิตไฟดูที่คุณสันส่งมาหน้าห้องนะครับรูปเนี้ยเป็นนึกตั้งนานว่าจะหาตัวอย่างอะไรอธิบายให้พวกคุณเข้าใจนะครับและแล้วในที่สุดก็หาได้สำเร็จนะครับผัสสะเป็นสวิตไฟเหมือนตัวประสานวงจรของกระแสไฟให้มันครบวงจรนะครับถ้ากระแสไฟมันมาหยุดอยู่ที่สวิตนะครับสวิตไม่เปิดหลอดไฟก็ไม่สว่างจิตก็มารู้อารมณ์ไม่ได้ชั้นใดผัสสะเหมือนตัวประสานระหว่างทวารอารมณ์ที่อยู่ฝั่งหนึ่งไปสู่วิญญาณที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งทำให้จิตเกิดการรู้อารมณ์ได้นะครับนะก็เลยเป็นตัวประสานนั่นแหละนะครับทีนี้อุปมาให้ดูอีกทีนะที่เคยยกตัวอย่างสมมติว่าเราไปผ่าตัดโรงพยาบาลผ่าตัดใหญ่หมอเขาต้องวางยาสลบเพื่อกดประสาทเราไม่ให้ตื่นนะครับพอเราถูกยากดไม่ให้ตื่นจิตเราก็เป็นผวังนะครับผวังเหมือนกับหลับลึกๆกับสลบนั่นน่ะเขาเรียกหลับลึกๆนะครับขณะที่จิตเป็นผวังจิตก็มีหน้าที่ไปผัสสะกับอารมณ์ของผวังเขาเรียกกรรมอารมณ์กรรมนิมิตหรือคตินิมิตรับมาจากก่อนตายชาติที่แล้วเป็นอารมณ์ประจำตัวของผวังนะครับดังนั้นผวังก็จะผัสสะนะครับประสานกับไอ้ตัวกรรมอารมณ์กรรมนิมิตหรือคตินิมิตน่ะเป็นอารมณ์ประจำเขาทีนี้พอเขาประสานอยู่แต่อารมณ์ประจำตัวเนี่ยเวลามีโผฏฐัพพารมีมีดมาเฉือนเนื้อเข้าไปนะครับเฉือนเนื้อเข้าไปนะครับก็ไม่สามารถจะทำให้เกิดผัสสะไปเชื่อมระหว่างกายวิญญาณเข้าไปสู่โผฏฐัพพารมได้เพราะว่าจิตถูกกดให้อยู่ในภวังค์อยู่ตลอดเวลานะครับผัสสะจึงไม่สามารถมาเชื่อมไอ้โผฏฐัพพารมณ์มาเข้ามาสู่จิตไ
ถ้าเชื่อมได้เมื่อไหร่คนไข้เป็นไงครับถ้าเชื่อมขึ้นมาได้เมื่อไหร่คนไข้เป็นไงครับรู้สึกตัวจะเจ็บร้องโอดโอยเลยแหละร้องโอดโอยเลยแหละนะครับอันนี้จะเกิดกรณีบางคนเนี่ยไอ้ยาสลบมันหมดนั่นน่ะหมดฤทธิ์ก่อนเวลานะถ้าบางคนยาสลบหมดฤทธิ์ก่อนเวลาเมื่อไหร่นะครับหรือว่าหมดฤทธิ์เร็วตอนผ่าตัดเสร็จเมื่อไหร่นะครับพอเขาคนไข้เขาพ้นจากภวังค์ขึ้นมาปุ๊บเขาจะเกิดขึ้นมารับอารมณ์ทางทวารต่างๆทันทีนะครับและอารมณ์ที่เด่นชัดที่สุดตอนฟื้นขึ้นมาคือโหดถับพารุมไอ้แผลที่ผ่านั่นแหละมันเจ็บชะมัดเลยนะครับพอฟื้นเมื่อไหร่ผัสสะจะไปประสานไอ้โหดถับพารุมมาเข้ามาสู่จิตนะครับทำให้จิตรู้ถึงความเจ็บปวดทันทีนะครับดังนั้นสรุปว่าเขาเป็นตัวเชื่อมนั่นแหละถ้าตอนไหนเขาไม่เชื่อมเราก็ไปรู้อารมณ์ทั้งนั้นไม่ได้แล้วก็จิตเขาก็จะเกิดทีละครั้งก็ไปเชื่อมทีละอารมณ์แค่นั้นเองพอเข้าใจแล้วเนาะดังนั้นผัสสะเนี่ยเมื่อก่อนอธิบายยากๆพอยกตัวอย่างเป็นสวิตไฟก็โอเคชัดเจนเป็นรูปธรรมขึ้นนะครับการเอาผัสสะมายกตัวอย่างเป็นสวิตไฟเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรปัญญาเรียกว่าอะไรปัญญาครับเมื่อกี้เพิ่งเรียนจินตามยะปัญญานั่นแหละจินตามยะปัญญาแหละนะครับเราก็ได้หนึ่งดวงแล้วนะดวงที่สองเวทนาเจตสิกนะครับบอกนะจะสอนแบบสรุปชัดๆง่ายๆไม่ต้องเยอะเวทนาธรรมชาติที่เสวยอารมณ์เสวยเป็นยังไงเนี่ยเสวยเหมือนกับกินนั่นแหละรับประทานนั่นแหละนะครับมีการเสวยรสแห่งอารมณ์นะครับดังนั้นเมื่อจิตทุกดวงครับเข้าไปผัสสะกับอารมณ์แล้วก็จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์เมื่อไหร่จะต้องเกิดเวทนาทันทีนะครับเกิดเวทนาทันทีเวทนาก็มี5อย่างคือสุขกายทุกกายโสมนัสโทมนัสอุเบกขานะครับที่เราเรียนเรื่องจิตไปแล้วเนาะเวทนามี5อย่างสุขทุกข์โสมนัสโทมนัสอุเบกขานะครับดังนั้นก็มีการเสวยเป็นอารมณ์เป็นลักษณะนะส่วนลักษณะที่จตุกะจะไม่แสดงนะครับเพราะจะแสดงโดยย่อทีนี้ความสุขกายเกิดขึ้นขณะเราไปกระทบกับโผฏฐัพพารมณ์ที่ดีทุกกายเราไปกระทบกับโผฏฐัพพารมณ์ที่ไม่ดีโสมนัสเวทนาเกิดขึ้นขณะเราไปเสวยหรือไปรับอารมณ์6ที่ดีมากนะครับที่ดีมากเรียกว่าอติตารมณ์สมนัตโทมนัตเวทนาเกิดขึ้นขณะที่จิตไปเสวยอนิถารมณ์นะครับอนิถารมณ์อารมณ์6ที่เป็นอนิถารมณ์จะเกิดโทมนัตความเสียใจแล้วก็อุเบกขาขณะที่จิตไปรับอารมณ์6ที่ปานกลางนะครับมัชฌัตตารมณ์ก็จะเกิดอุเบกขาเวทนานะครับส่วนจิตที่เป็นเวทนาต่างๆเราเรียนไปตนเวทนาเพทนาแล้วนะคงจะจำได้อยู่นะครับสุขเวทนามี1ดวงทุกขเวทนามี1ดวงสมนัตเวทนามีเท่าไหร่นะเท่าไหร่ครับสมนัตเท่าไหร่แหมห้อง1ตอบมั่งก็ได้นะไม่ต้องเกรงใจนึกว่าจะแย่งห้อง2ตอบไม่ต้องเกรงใจสมนัตมีกี่ดวง62ดวงค่ะ62ดวงโทมนัสยากสุดเลยมีกี่ดวงเท่าไหร่ครับโทมนัสมี2ดวงคือโทสะมูลจิต2อุเบกขามีกี่ดวง55ค่ะอุเบกขามี 5.5 ดวงนะครับนะห้อง1นี่สละสิทธิ์จังเลยนะให้โอกาสห้อง2ตอบช่วยตอบมั่งก็ได้นะนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทของเวทนาเจตสิกนะครับดังนั้นจิตทุกดวงเกิดขึ้นต้องมีเวทนาเกิดร่วมเสมอจะเป็นเวทนาใดเวทนาหนึ่งก็ถามท่านสมาชิกสิว่าระหว่างผัสสะเจตสิกกับเวทนาเจตสิกใครเกิดก่อนกันเกิดพร้อมกันค่ะเกิดพร้อมกันค่ะอ้าวไม่ใช่ผัสสะเกิดก่อนแล้วเวทนาเกิดตามเหรอไม่ใช่ค่ะเขาเป็นอาจารย์บอกแล้วค่ะสาธารณะโอ้โหโดนไปคราวที่แล้วโดนไปคราวที่แล้ว
ผิดครั้งที่หนึ่งเป็นครูไม่อยากเป็นอาจารย์เลยไม่อยากผิดซ้ำนะครับเกิดพร้อมกันนะครับเนื่องจากเขาเป็นเจตสิกที่เกิดในจิตดวงเดียวกันเอกุปาทะเกิดก็เกิดพร้อมกันทั้งกลุ่มแต่ว่าโดยความเป็นปัจจัยผัสสะเป็นเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นเวทนาอะไรที่เราไม่ชอบที่สุดเวทนาอะไรที่เราไม่ชอบที่สุดโทสะโทมนัสทุกนัสเวทนาทุกขเวทนาผมว่าทุกขเวทนาไม่น่าชอบใจที่สุดนะครับเพราะโทมนัสเวทนานี่เรายังเลี่ยงได้นะเราเลี่ยงได้นะก็คือเรามีโยนิโสเราก็ไม่ต้องโทมนัสก็ได้นะแต่ทุกขเวทนาทางกายโยไม่ได้โยไม่ออกโยไม่ออกมันเจ็บมันก็คือเจ็บมันปวดก็คือปวดนะครับมันทรมานมันทรมานฉะนั้นไม่บางคนแยกได้แยกได้เป็นบางคนต้องเก่งมากๆนะครับเก่งมากๆนะครับทั่วไปยากนะครับโทมนัสทีโอ้ยโอ้ยทรมานอึดอัดโอ้ยคุณหมอช่วยแล้วอะไรอย่างนี้นะผมมาโดนมาแล้วไอ้ทุกขเวทนาที่ผมโดนมาหนักที่สุดในชีวิตอ่ะนะครับหนักที่สุดในชีวิตน่ะคือเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วนะครับอยู่ดีๆนะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้กลางดึกตื่นมาตี2ปวดปัสสาวะเข้าห้องน้ำเบ่งไม่ออกเบ่งอีกก็ไม่ออกเบ่งเต็มแรงก็ไม่ออกงานเข้าล่ะนะครับกระเพาะปัสสาวะตันขึ้นมาเฉียบพลันไม่รู้สาเหตุด้วยนะครับทำไงรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยฉับพลันนะครับใส่กระเป๋าตังเอากุญแจรถขับรถไปโรงพยาบาลไม่ให้คุณภรรยารู้ด้วยไม่ให้แกตื่นเดี๋ยวแกกลัวแกเป็นห่วงขับไปโรงพยาบาลคนเดียวล็อกประตูเสร็จไปถึงขอฉุกเฉินด่วนเลยครับมีอะไรครับปัสสาวะไม่ออกกระเพาะปัสสาวะตันนะครับก็เอาละสิเอาเข้าฉุกเฉินแล้วด่วนคุณหมอก็มาเช็คเป็นไรครับปัสสาวะไม่ออกครับช่วยโดยตอนนี้มันกระเพาะมันจะระเบิดอยู่แล้วมันแน่นจนนะครับจะไม่ไหวอยู่แล้วนะครับอ๋อโอเคงั้นต้องสวนนะครับต้องสวนทางเดินปัสสาวะเอาเรียกพยาบาลเบิกอุปกรณ์ฟอร์เรสสวนนะครับพยาบาลก็ไปเบิกกว่าจะเบิกได้ชุดมาก็ 2-3 นาทีมาถึงค่อยๆคลี่อุปกรณ์ออกค่อยๆเอาถุงมือมาใส่ข้างซ้ายข้างขวาเอาแอลกอฮอล์มาทาแล้วค่อยๆหยิบอุปกรณ์ทีละชิ้นบอกคุณพยาบาลช่วยเร็วนิดนึงไม่ไหวแล้วผมกระเพาะจะระเบิดออกมาแล้วค่ะๆๆใจเย็นๆนะคะนะครับโอ้โหกว่าแกจะจัดอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับแกจะเอาท่อเสียบสวนเข้าไปทางท่อปัสสาวะตอนเสียบไปก็เจ็บจี๊ดนะแต่ว่าไอ้เจ็บจี๊ดไม่เท่าไหร่เพราะว่าไอ้ความทุกข์ตรงกระเพาะปัสสาวะมันจะระเบิดเนี่ยมันหนักกว่าตั้งเยอะนะครับรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วอีกสักครู่มันกระเพาะปัสสาวะมันระเบิดแตกผมตายแน่เลยนะครับพอเขาเสียบเข้าไปทะลุเข้าไปถึงกระเพาะปัสสาวะปุ๊บนะครับปัสสาวะก็ไหลลงมาในถุงปุ๊บโอ้โหเห็นความทุกข์มันดับในขณะนั้นเลยนะครับความทุกข์มันค่อยๆดับกลายเป็นความสบายขึ้นมาแทนนะครับตัณหาเข้าอาศัยเลยคือตอนนั้นสติปัฏฐานไม่เกิดนะครับแต่สังเกตอยู่เหมือนกันนะนะครับว่าทุกข์มันดับจริงๆดับแป๊บแล้วก็กลายเป็นความเบาโล่งนะครับอันนี้คือความทุกข์ที่หนักที่สุดในชีวิตผมมันเหมือนกับว่าถ้ามันอีกสักสมมติไม่มีอุปกรณ์พวกนี้สัก10นาทีผมคงตายแน่เลยมันคงระเบิดออกมาจริงเพราะว่ากระเพาะมันเป่งนะครับน้ำออกมาเป็นลิตรเลยนะครับอันนี้คือความทุกขเวทนาที่ผมถึงบอกว่าไอ้ทุกขเวทนามันน่ากลัวขนาดพยายามมีโยนิโสนะมันเป็นวิบากแต่วิบากมันเจ็บโอ้ยอะไรเงี้ยมันแน่นโอ้ยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะครับเอาไม่ค่อยอยู่เลยนะนะครับสตกสติก็มันแค่มาสลับได้ช่วงสั้นแป๊บๆแล้วมันก็เจ็บแล้วมันก็เกิดทุกข์ใจขึ้นมาอีกอย่างรุนแรงเลยนะครับอันนี้เป็นต้นดังนั้น
ถึงบอกว่าทุกกายน่ากลัวที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะว่ามันเป็นวิบากแล้วเราเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะครับอย่างมากเราก็หาเหตุทำให้ความทุกข์มันผ่อนคลายไปแค่นั้นเองครับเบ็ดคุณหมอวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาบอกมันเป็นไซด์เอฟเฟกต์จากการทำฉายแสงรักษามะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งไซด์เอฟเฟกต์มันเกิดหลังประมาณ 3-4 ปีถึงจะเริ่มเกิดขึ้นนะครับเบ็ดเสร็จตอนหลังต้องไปอะไรเขาเรียกว่าตัดนะครับต้องไปรักษาด้วยกันตัดไอ้พังผืดเขาไปเจอพังผืดตรงไอ้ตรงหูรูดกระเพาะปัสสาวะมันเป็นพังผืดพอพังผืดมันก็รับทำให้หูรูดมันรัดตัวแล้วมันไม่คลายตัวนะครับก็เลยงานเข้าเลยนะครับเสร็จหมอก็เลยตัดไอ้หูรูดพังผืดไอ้พังผืดตรงหูรูดอ่ะตอนตัดก็เจ็บเหมือนกันนะเพราะพังผืดมันก็มีเส้นกายประสาทอยู่นะครับแต่ก็ทนแป๊บพอตัดเสร็จโล่งเลยตอนนี้นะครับไม่ต้องใส่สายสวนแล้วนะครับอันนี้เป็นต้นเนาะก็แชร์ประสบการณ์ทุกขเวทนานะครับเวทนาอะไรที่เราชอบที่สุดโสมนัสเวทนาเพราะโสมนัสเวทนานำความสุขมาให้เรานะครับฮะอ้าวเราได้เวทนาแล้วเนาะนะครับเจสิกดวงต่อไปสัญญานะครับสัญญาทำหน้าที่อะไรครับจำอารมณ์แล้วทำอะไรอีกบันทึกราคาจดจำอารมณ์จำเรื่องหายเป็นกิจด้วยนะครับความจำอารมณ์เป็นลักษณะต้องทำเครื่องหมายในอารมณ์เป็นกิจด้วยนะครับทำเครื่องหมายหมายถึงอะไรทำเครื่องหมายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะและในธรรมารมณ์ที่เราได้ประสบใหม่ทุกครั้งนะครับได้ประสบใหม่ทุกครั้งเราก็ต้องทำเครื่องหมายว่าเช่นคนหน้าตาอย่างนี้หน้าตาเหมือนผมนี่แหละตามที่คุณเห็นในรูปนี่แหละนะครับในโปรไฟล์เนี่ยหน้าตาอย่างนี้นะครับชื่อเทพพฤทธิ์ชื่อเทพพฤทธิ์เป็นคนแสดงอภิธรรมและคุณก็ทำเครื่องหมายเสร็จในภาพในเสียงว่าชื่อเทพพฤทธิ์นะครับแล้วก็ไปบันทึกไว้เก็บจดจำไว้ครับแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทำเครื่องหมายใหม่ละเครื่องหมายคือเสียงอย่างนี้นะครับเรียกว่าได้ยินเสียงอย่างนี้เป็นเสียงของอาจารย์เทพพฤทธิ์คุณพิธีนันปิดไมค์ด้วยจ้าคุณพิธีนันปิดไมค์ด้วยจ้าเดี๋ยวเสียงดังเข้ามาเนาะเรียกว่าเสียงของอาจารย์เทพผลิตแล้วก็บันทึกจดจำไว้นะครับจดจำไว้อันนี้เป็นต้นนะแล้วก็จำได้กลิ่นอะไรก็ทำเครื่องหมายกลิ่นโอ้กลิ่นนี้หอมอ่ะชื่อกลิ่นอะไรอ๋อกลิ่นดอกมะลินะทำเครื่องหมายว่าอย่างนี้เรียกกลิ่นดอกมะลิแล้วก็บันทึกจดจำไว้กลิ่นอย่างนี้ก็หอมอ่ะนี่แล้วก็จดจำไว้นะครับทำเครื่องหมายรสเหมือนกันนะเวลาได้รสอย่างนี้โอ้อย่างนี้เรียกว่าหวานโอ้อย่างนี้เรียกว่าเปรี้ยวอย่างนี้เรียกว่าเค็มอย่างนี้เรียกว่าขมแล้วก็บันทึกไว้นะครับแล้วก็สัมผัสอย่างนี้เรียกว่าร้อนอย่างนี้เรียกว่าเย็นอย่างนี้เรียกว่าแข็งนุ่มต่างๆแล้วก็บันทึกไว้แล้วก็ทำอารมณ์เรื่องราวต่างๆนะครับทำเครื่องหมายให้รู้จักแล้วก็บันทึกไว้นะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของสัญญาเจตสิกนะครับฉันเห็นได้ว่าสัญญาเจตสิกอ่ะหน้าที่เพียบเลยหน้าที่ก็คืออะไรต้องทำเครื่องหมายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ไปจดจำรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั้นทั้งอารมณ์ที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตการวิมุตติโอโหสารพัดเลยนะครับฉะนั้นเราเห็นได้ว่าตามผังจิตเจตสิกนะเขาให้สีเวทนากับสัญญาสีอ่อนกว่าสีอื่นนะครับเวทนากับสัญญาสีจะอ่อนกว่าสีอื่นนะครับแล้วถามว่าทำไมเวทนาสัญญาสีอ่อนกว่าสีอื่นนะครับท่านก็บอกว่าเพราะว่า
เวทนากับสัญญาเขาแยกออกเป็น2ขันต่างหากนะครับ1ดวงแยกเป็น1ขัน2ดวงก็แยกเป็น2ขันแล้วทำไม2ดวงแยกเป็น2ขันเพราะว่าเจตสิก2ดวงนี้มีหน้าที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเวทนามีหน้าที่เป็นสุขทุกข์โสมนัสโทมนัสอุเบกขาตั้ง5เวทนาเนี่ยถ้าวันหลังเรียนละเอียดขึ้นไปนะยังมีเวทนาอิงอามิตรเวทนาไม่อิงอามิตรคูณเข้าไปอีกนะมันก็ยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่ฉะนั้นเวทนาเจตสิกดวงเดียวมีเวทนาหลายหลายประเภทก็เลยจัดเป็นกองของเวทนาสัญญาก็เหมือนกันนะแหมเขาทำเครื่องหมายในอารมณ์6จดจำอารมณ์6ทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตการวิมุตติหน้าที่เยอะแยะก็เลยจัดเป็นกองของสัญญานะครับส่วนในที่เหลือมันมีหน้าที่หลักๆหน้าที่เดียวนะครับหน้าที่หลักๆหน้าที่เดียวเขาก็เลยจับไอ้50ดวงที่มีหน้าที่หลักๆมารวมเป็นขันธ์1เป็นกองหนึ่งเรียกว่าสังขารขันธ์นะครับอันนี้ก็อธิบายไว้ก่อนเนาะดังนั้นสัญญาจำเป็นไหมจำเป็นเพราะสัญญาช่วยการจำของเรานะคะและทำไมพวกเราชอบบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ถามเคยอธิบายแล้วทำไมเราจำไม่ได้เออก็เคยเหมือนกับจำได้แล้วทำไมพอโดนถามซ้ำแล้วจำไม่ได้เพราะอะไรเราจึงจำไม่ได้ครับเพราะอะไรเราจึงจำไม่ได้มันเยอะค่ะมันเยอะแล้วก็ไม่ใช้บ่อยแล้วก็ไม่ได้ใช้บ่อยไม่จริงหรอกอันนี้เป็นข้ออ้างมันเป็นข้ออ้างของกิเลสบอกเรื่องเรามันเยอะจำไม่หมดนะคะที่ผมยังจำหมดเลยเห็นไหมผมไม่จำวิชาตั้ง25ปีสิทำทั้งทั้งใช้บ่อยมากเลยเอ้ยไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกโอ้ยคุณสะสมมาไว้เยอะค่ะใช่ใช่มันคงโอ้ยทำไมผมจำเยอะเพราะว่าผมทบทวนเยอะมากตอนเรียนอืมฉะนั้นถ้าเราทบทวนใหม่บ่อยเยอะๆมันก็จำได้เองแล้วก็เราก็เข้าใจความหมายด้วยพอเข้าใจความหมายแล้วมาทำความจำด้วยการทบทวนทบทวนทบทวนไม่กี่ทีเดี๋ยวก็จำได้พอจำได้แล้วมันก็ไม่ลืมแล้วนะครับส่วนใหญ่นะ ถ้าจะจำได้จริงอ่ะต้องทวนประมาณ7รอบถ้า7รอบรับประกันว่าจำค่อนข้างแม่นถ้าใครทวนต่ำกว่า7รอบจำไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับดังนั้นว่ายังไงครับอาจารย์คะจำอารมณ์ในอนาคตนี่มันเป็นยังไงคะอืมอนาคตเดือนหน้าถ้าโควิดหายเรานัดเพื่อนจะไปเที่ยวเชียงใหม่กันอนาคตไหมอนาคตไหมมันไปจำอะไรเดือนหน้าเอ้ามันก็จำว่าเดือนหน้าถ้าโควิดซาเราจะไปเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็จำเรื่องราวว่าเรื่องราวในอนาคตอะเชียงเดือนหน้าเราจะไปเชียงใหม่ตอนนี้ไปยังตอนนี้ไปยังยังนั่นแหละก็คือจำเรื่องอนาคตน่าจะมีอะไรบ้างแล้วก็จำด้วยการมโนไว้ล่วงหน้านั่นแหละจากเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับปัจจุบันนี้แหละนะครับหรือว่าอนาคตนะประมาณปลายเดือนกันยาอาจารย์เทพจะสอบเจตสิกแล้วนะครับแล้วก็ต้องจำว่าปลายเดือนจะสอบต้องรีบๆดูหนังสือนะครับรีบทำทบทวนมากๆเดี๋ยวปลายเดือนหน้าจะปลายเดือนนี้จะสอบแล้วปลายเดือนนี้ถึงหรือยังครับยังเห็นไหมนี่แหละคือจำเรื่องอนาคตนะครับจำเรื่องอนาคตหรือว่าโอ้ยช่วงนี้หน้าฝนแม่เดี๋ยวธันวาเข้าหน้าหนาวแม่อากาศคงเย็นชื่นใจนะครับนึกถึงความเย็นในเดือนธันวาก็เป็นอารมณ์ในอนาคตนะครับว่าปีนี้หน้าทางฝนเยอะน่าจะหนาวมากนะเราก็นึกถึงอนาคตว่าธันวาอาจจะอุณหภูมิต่ำกว่า10องศาอะไรเงี้ยเราก็นึกไว้ล่วงหน้าเขาเรียกอนาคตโอเคไหมครับคุณพิจาวาดภาพไปในอนาคตใช่ไหมคะใช่วาดภาพอนาคตเรื่องราวยังไม่เกิดแล้วซึ่งเรื่องราวนั้นอาจจะไม่เกิดก็ได้ในอนาคตนะครับแต่ว่าเราวาดภาพไปก่อนนะครับนึกถึงล่วงหน้าไปก่อนประมาณนั้นครับหรือบางคนกำลัง
ช่วงโควิดกำลังตุ้ยนุ้ยเลยนึกภาพว่าโอ้ยชักตุ้ยนุ้ยมากไปหน่อยแล้วเราต้องรีบมาลดน้ำหนักคุมอาหารแล้วเราตั้งโครงการเราจะคุมอาหาร3เดือนแล้วออกกำลังกายทุกวันอีก3เดือนข้างหน้าคุณเราคงสวยเพียวลงไปเยอะนะครับแล้วคุณก็นึกภาพคุณว่าตอนนี้ดูกระจกนุ้ยนุ้ยหน่อยท้วมๆหน่อยอีก3เดือนถ้าคุณอดอาหารออกกำลังกายคุณคงเพียวเหลือประมาณเนี้ยนะครับคุณก็นึกภาพล่วงหน้าก็เป็นไปได้นะครับซึ่งอนาคตอาจจะเป็นไปได้อย่างนั้นถ้าทำตามตารางนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้านึกภาพไปแล้วก็ออกกำลังวันหนึ่งกินเพิ่มอีก2วันนะครับยังไงเผลอๆจะอ้วนกว่าเดิมก็ได้นะครับอ่ะโอเคเนาะจากสัญญานะครับไปเจตนาเจตนาตัวนี้ก็สำคัญเนาะฉะนั้นผมจะเน้นเรื่องหลักๆสำคัญพอเนาะนะครับเจตนาคือธรรมชาติที่อะไรเนาะธรรมชาติที่อะไรครับเจตนากระตุ้นเตือนกระตุ้นเตือนยึดธรรมกระตุ้นเตือนกระตุ้นเตือนสัมปยุตธรรมให้ทำหน้าที่ของตนของตนหมายถึงอะไรอ่ะต้องแปลไทยเป็นไทยกระตุ้นเตือนสัมปยุตธรรมให้ทำหน้าที่ของตนหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรครับเอาละหมายถึงเจตสิกค่ะอาจารย์ก็ไปเตือนเพื่อนเจตสิกให้ทำหน้าที่ของตนมาเตือนเพื่อนเจตสิกให้ทำหน้าที่มีงานทำแล้วไปอย่าขี้เกียจไปทำงานกันนะคะฉะนั้นเจตนาเปรียบเหมือนอะไรเหมือนหัวหน้าหัวหน้าคนงานค่ะเหมือนหัวหน้าคนงานถูกต้องเลยมีงานทำแกก็จัดแจงไปเจตสิกไปทำงานกันอย่าอู้งานนะคะเจตนาทำหน้าที่กระตุ้นเตือนสัมปยุตธรรมให้ทำหน้าที่ของตนเป็นการแสดงโดยอภิธรรมนัยนะครับอภิธรรมนัยก็คือในของพระอภิธรรมนี่แหละนะครับดังนั้นเจตนาจึงเกิดกับจิตทุกดวงนะครับว่าโดยหน้าที่ภาษาบาลีเรียกว่าอะไรคิดว่าโดยหน้าที่ภาษาบาลีเรียกว่าอะไรคิดสังวิธานกิจสังวิธานกิจนะครับสังวิธานกิจนะครับเกิดกับจิตทุกดวงเพราะจิตทุกดวงมีหน้าที่ต้องการเจตสิกไปทำงานก็เจตนาก็กระตุ้นเตือนให้เจตสิกไปทำงานในจิตทุกดวงนะครับฉะนั้นเจตนาโดยความเป็นสังวิธานกิจจึงเกิดกับจิตทั้ง89หรือ121นะครับทีนี้ยังมีเจตนาในของพระสูตรอีกเขาเรียกสุตันตนัยสุตันตนัยเจตนาไม่ได้เกิดกับจิตทุกดวงแต่เกิดกับจิตเพียงเท่าไหร่จิตเพียงเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับคุณใหม่ตอบบ้างสิแหมกินแรงเพื่อนนะวันนี้ทำเงียบนะคุณใหม่ คุณใหม่กินแรงเพื่อนนะกินแรงสุภาพสตรีมากวันนี้กุศลเออกุศลเท่าไหร่นะกุศล21อกุศล12เกิดกับจิตเพียง33ดวงนะครับก็คืออกุศลจิต12กุศลจิต21คุณนะครับแล้วทำไมเขาถึงเกิดกับจิต33ดวงนะครับเจตนาตามในพระสูตรถ้าเรียกว่าอะไรกิจพิชฌานกิจพิชฌานกิจคุณใหม่คุณใหม่อู้งานนะคุณใหม่วันนี้ไม่ทำงานเลยนะเดี๋ยวตัดเงินเดือนคุณน่ะเสียงหายไปเลยคุณใหม่เสียงหายไปเลยคุณใช้ small talk แน่เลยบอกเวลาตอบอย่าใช้ small talk ตัดออกเลยไม่งั้นผมไม่ได้ยินเสียงอ๋อผมนึกออกแล้วมันเกี่ยวกับโทรศัพท์เข้าเมื่อกี้เดี๋ยวนะโอเคความผิดผมเองขออภัยเมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้าพอเข้าเครื่องนี้จะเป็นเงี้ยเสียงสมาชิกพูดมาผมยังไม่ได้ยินอ้าวคุณใหม่ได้ยินแล้วไหนส่งเสียงหล่อๆมาหน่อยครับครับอาจารย์ตอบแล้วครับเมื่อกี้ตอบแล้วนะโอเคพีชะนิธานกิจแล้วทำไมเขาถึงชื่อพีชะนิธานกิจหมายถึงอะไรครับพีชะนิธานกิจเพราะว่าเจตนานั้นน่ะก็คือเป็นพืชเชื้อที่จะทำให้เกิดผลของกรรมเป็นพืชเชื้อเพื่อจะสร้างวิบากให้เกิดขึ้นในอนาคตนะพืชเชื้อสร้างวิบากให้เกิดขึ้นในอนาคตนะครับ
จึงเกิดกับจิตเพียง33ดวงเพราะจิต33ดวงนี้สร้างวิบากได้ทุกดวงนะครับอกุศล12ให้วิบากเท่าไหร่อกุศล7 12ให้วิบากเท่าไหร่ครับ7ค่ะให้อกุศลวิบากจิต7ดวงมหากุศล8ให้วิบากเท่าไหร่ครับ16ดวงมหาคตากุศลให้วิบากเท่าไหร่ครับ8ดวง9มหาคตากุศล9ให้มหาคตาวิบาก9ดวงมรรคกุศลให้ผลเป็นวิบากเท่าไหร่ครับ4มรรคกุศล4ให้ผลให้ผลเป็นผลและจิต4ลบอุตตระวิบาก4นะครับเอ๊ะเจตนากรรมมี3 3ทำไมวิบากมี3 6มันโผล่มาไหน3ดวงเจตนากรรม3 3วิบากก็น่าจะ3 3ทำไมวิบากกลายเป็น3 6โผล่มาจากไหน3ดวงงงไม่เคยคิดเนี่ยชอบหาเรื่องให้นักศึกษางงงงเล็กๆไม่เป็นไรเอาช่วยหาดูซินิรติ3หือใช่ไหมนิรติ3ไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่เกี่ยวแล้วอาจารย์จุดโจทย์ใหม่ว่าอะไรนะโจทย์อันช่วยถามหน่อยนะค่ะถามใหม่นะที่ดังคำถามตัวเจตนากรรมมี33ดวงแต่วิบากของกรรมมี36มันงอกมาจากไหน3ดวงมันงอกมาจากไหน3ดวงมันน่าจะมีเท่ากันนะแต่มันงอกมาได้ยังไงไม่เคยคิดเลยรอโดนถามงงตรงลองคิดดูแล้วมหากุศลหรือเปล่าอาจารย์มหากุศลมหากุศลทำไมเหรอมหากุศล8แต่ให้ผล16อะค่ะ16แต่อกุศลอกุศล12ให้แค่7หาย5 มันก็เลยเป็น3ใช่ไหมคะอาจารย์โอเคถูกต้องเลยต้องเลยนะครับมหากุศลให้ผลเกินเท่าตัวเกินไป8อกุศลให้วิบากหายไป5 12ให้วิบากเหลือ7มันหายไป5มันก็เลยเกินงอกมา3ดวงตรงนั้นแหละถูกต้องแล้วครับหาได้เร็วดีนี่นะครับมีใครตามไม่ทันทันอยู่นะมหากุศลน่ะให้ผลเกินเท่าตัวทำ8ได้16มันก็เลยเกินมา8อกุศล12ให้ผลเป็นอกุศลวิบากเหลือแค่7มันหายไป5นะครับเกินมา8ลบขาด5ก็เลยเกินมา3ด้วยประการฉะนี้นะครับยังมีปัญหาอีกข้อหนึ่งตรงหน้าสงสัยอ่ะว่าไอ้วิบาก36อ่ะมันมีโลกิยวิบาก32ดวงนะครับแล้วก็มีผลจิตที่เป็นโลกุตระวิบาก4ดวงนะครับโลกิยวิบากทำกิจชวนะไม่ได้ทีโลกุตระวิบากคือผลจิตให้ทำกิจชวนะได้มันเป็น2มาตรฐานชัดๆและเพราะเหตุใดโลกิยวิบากทำชวนะไม่ได้แต่โลกุตระวิบากทำชวนะได้คุณอ้วนลองตอบดูหน่อยสิคุณอ้วนหายไปไหนทราบแล้วเปลี่ยนคุณอ้วนหายคุณอ้วนไปไล่จับนกอยู่มั้ยคะอาจารย์อ๋อจำนกอยู่แล้วโอเคอ้าวงั้นคุณใหม่ตอบหน่อยเจเดี๋ยวแท็กมือแทนพี่วันแล้วกันครับอืมที่ที่มหากุศลเนี่ยไม่ใช่โลกิยกุศลไม่ใช่ครับโลกิยกุศลเดี๋ยววิบากจะเป็นชาวนะไม่ได้โลกิยวิบากเป็นชาวนะไม่ได้โลกิยวิบากชาวนะไม่ได้เพราะว่าเขาต้องไปให้ผลในคนละวิถีกันกับตัวกับคนที่เป็นกรรมแต่ว่าที่โลกุตระวิบากเป็นชวนะได้เพราะว่าเมื่อโลกุตระจิตดับตัวโลกุตระวิบากโลกุตระกุศลโลกุตระกุศลโลกุตระกุศลดับโลกุตระวิบากก็เกิดต่อเลยในวิธีเดียวกันจึงเป็นชวนะสืบต่อโดยไม่มีระหว่างขั้นต้องบอกด้วยนะไม่มีระหว่างขั้นเรียกว่า
อนันตรกรรมปัจจัยดังนั้นเมื่อตัวกรรมอยู่ในวิถีเดียวกันทำชวนะได้วิบากที่อยู่ในวิถีเดียวกันจึงทำกิจชวนะได้เช่นกันนะครับอันนี้โอเคนะท่านสมาชิกฟังทันอยู่นะโลกิยะวิบากมันเกิดคนละวิถีกับโลกุตระกุศลก็คือตัวกุศลหรืออกุศลทำไปตั้งนานแล้วถึงจะให้วิบากในภายหลังส่วนโลกุตระวิบากเป็นผลเกิดขึ้นทันทีในวิถีเดียวกันกับเดียวกันกับโลกุตระกุศลนะครับเมื่อโลกุตระกุศลคือมรรคจิตดับปุ๊บโลกุตระวิบากคือผลจิตจะเกิดต่อทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นเรียกว่าอนันตรกรรมปัจจัยฉะนั้นเมื่อตัวกุศลทำชวนะได้วิบากที่เกิดต่อในชวนะในวิถีเดียวกันติดต่อกันจึงทำชวนะได้นะครับมันก็มีปัญหาอีกนะแล้วเขาบอกว่าแล้วเวลาเข้าผลสมาบัติวิถีอ่ะไอ้โลกุตระวิบากผลจิตไม่เห็นเกิดต่อจากมรรคจิตเลยแล้วทำไมไปทำชวนะได้โอ้ไปเจอนักษาขี้สงสัยอีกที่เข้าผลสมาบัติอ่ะไอ้ผลจิตไม่เห็นต้องต่อจากมรรคจิตเลยแล้วไปทำชวนะได้ไงเออน่าสงสัยมีใครเคยสงสัยไหมมีใครเคยสงสัยไหมเมื่อกี้บอกว่าเป็นวิบากเกิดต่อจากมรรคเกิดจากมรรคเป็นกุศลเกิดต่อกันในวิถีเดียวกันเลยทำชวนะได้แต่ตอนไปทำเข้าผลสมาบัติไอ้ผลจิตมันไม่ได้เกี่ยวกับมรรควิถีมันอยู่คนละวิถีเลยแล้วทำไมมันทำชวนะได้งานเข้าละคุณใหม่อ้าวคุณใหม่ตอบก็เฉพาะผลระบุคลอาจารย์ใช้ผลที่ได้แล้วจากการเจริญมรรคมาเป็นอารมณ์ในการเข้าสมาบัติตอบไม่ตรงคำถามเอ๊ะหรือผมถามไม่ตรงคำตอบมันก็เป็นชวนะได้สิครับถ้าถามว่าที่ผลจิตตอนเข้าผลสมาบัติไม่ได้เกิดต่อจากมรรคทำไมทำชวนะได้เขาบอกก็ได้สิเพราะว่าไอการเกิดขึ้นของผลครั้งแรกมันเกิดต่อจากมรรคมันทำชวนะได้ตั้งแต่ต้นแล้วฉะนั้นไม่ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่มันก็ทำชวนะได้ตลอดเวลาแหละแค่นั้นเองนะครับโอเคไหมเข้าใจไหมอธิบายอย่างนี้ครับผมการเกิดขึ้นครั้งแรกของเขาอ่ะเขาก็ทำกิจชวนะได้แล้วทั้งนั้นต่อไปไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเขาสามารถทำชวนะได้ตลอดเพราะว่ากิจของเขาเป็นกิจประจำตัวของเขาไปแล้วว่าไงครับคุณกาสินาอีกบอกอาจารย์พูดซ้ำแล้วไม่เป็นไรค่ะเมื่อกี้บอกอีกรอบอาจารย์พูดแล้วค่ะพูดแล้วนะอันจะไม่หลอกเป็นคำถามที่ไม่ค่อยคือมีคนสงสัยอ่ะพอผมอธิบายตรงว่าอยู่ในวิถีเดียวกันเขาก็เข้าใจว่าอยู่ในวิถีเดียวกันมันจึงทำชวนะได้ไงแล้วเขาก็ดันมาสงสัยว่าอ้าวอาจารย์ก็ผลจิตอ่ะตอนเข้าผลสมาบัติมันไม่เห็นต่อเกิดต่อจากมรรคเลยแล้วเขาทำชวนะได้ไงอ่ะก็เมื่อกี้อาจารย์เพิ่งบอกว่าเพราะว่าเขาต้องต่อจากมรรคต่อจากกุศลในวิถีเดียวกันเขาถึงทำชวนะได้แต่เวลาผลสมาบัติเขาไม่ได้อยู่วิถีเดียวกับมรรคนี่ไม่ได้เกิดต่อกันด้วยนะครับแล้วเข้าแล้ววิบากผลจิตในผลสมาบัติวิถีทำชวนะได้ยังไงนะครับเข้าใจไหมอาจารย์ก็แสดงว่าเขาต้องใช่เขาเกิดมาครั้งแรกเขาเกิดมาครั้งแรกเขาก็ทำกิจชวนะและเป็นหน้าที่ประจำของเขาไปละดังนั้นเขาจะอยู่ตรงไหนฉันก็ทำชวนะได้ตลอดแล้วไม่ต้องไปเกิดต่อจากมรรคก็ได้แล้วนะครับโอเคนะครับแสดงว่าก็มาทุกพระอริยะก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ไปทำใช่ใช่ใช่เป็นอริยะไปแล้วเขาไปเอาตัวผลเชลผลโทลจิตนั่นแหละไปทำชวนะด้วยการเข้าผลสมาบัติได้นะครับหรือแม้แต่ออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยก็ยังมีผลจิตหนึ่งขณะมาทำชวนะได้นะแล้วก็ดับออกจากนิโรธเป็นต้นอ่ะสรุปเจตนาเจตว่าไงครับอยากเรียนถามอาจารย์ว่านี่เป็นความรู้ป.1 เหรอคะป.ไหนก็ไม่มีรู้สึกป.ไหนก็ไม่มีสอนรู้สึกป.ไหนก็ไม่มีสอนเป็นความรู้พิเศษเสริมให้เฉพาะลูกศิษย์อาจารย์เทพลูกศิษย์อาจารย์อื่นลูกศิษย์อาจารย์อื่นแทบจะไม่มีโอกาสได้รู้เรื่องพวกนี้เลยนะครับเขารู้สึกว่ามันยากมากสำหรับป.1ไม่คืออันนี้ไม่ต้องจำก็ได้ไม่ซีเรียสอันนี้เป็นของแถมอยากจำค่ะอยากจำเป็นของแถมให้เพราะว่า
พราะว่าผมไม่เคยได้ยินใครสอนเลยพอดีอาจารย์ผมอ่ะท่านมีความรู้เยอะมากเลยนะครับอาจารย์ท่านมีความรู้เยอะเลยละท่านผมไปเก็บตรงไหนแปลกๆมาเฮ้ยตรงนี้เราไม่รู้พอผมได้ปุ๊บผมก็รีบโน้ตแล้วก็มาทำความเข้าใจเสร็จแล้วผมก็มาถ่ายทอดต่อสาธุค่ะถือว่าเป็นบุญค่ะครับคุณวันธนีรอบได้ไหมคะของแถมอีกรอบคืออะไรครับค่ะฟังไม่ทันค่ะตอนไหนตอนแรกหรือตอนสองเมื่อกี้มันมีสองภาคนะภาคหนึ่งภาคสองภาคสองก็ได้ค่ะเอาอย่างเอาภาคหนึ่งอีกทีก็ได้นะครับเขาถามว่าโลกุตระโลกียะวิบากทำชาวนะไม่ได้ที่โลกุตระวิบากมันก็เป็นวิบากเหมือนกันทำไมกลับทำชาวนะได้ดูเหมือนมันไม่ยุติธรรมมันเหมือนกับเป็นมรรคสองมาตรฐานนะก็บอกไม่เป็นหรอกมันมีเหตุผลโลกียะวิบากมันเกิดคนละวิถีกับโลกียะวิบากมันเกิดคนละวิถีกับโลกียะกรรมก็คืออกุศลกับโลกียะกุศลนั่นแหละกุศลทำเสร็จหรืออกุศลทำเสร็จไปตั้งนานนะกว่าวิบากจะมาให้ผลในภายหลังเมื่อมันวิบากกับกรรมมันอยู่คนละขณะกันคนละวิถีก็เลยไม่สามารถทำชาวนะได้เหมือนตัวกรรมครับส่วนโลกุตระวิบากมันเกิดต่อจากโลกุตระกุศลทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นก็คือมรรคจิตประหารกิเลสดับปุ๊บผลจิตเกิดต่อเสวยสุขจากการประหารกิเลสทันทีเมื่อตัวกรรมทำชาวนะได้คือมรรคจิตวิบากที่เกิดต่อทันทีในวิถีเดียวกันจึงทำชาวนะได้เหมือนตัวมรรคนะครับทีนี้เมื่อการเกิดขึ้นของผลจิตหรือโลกียะวิบากนะครับผลจิตเกิดครั้งแรกหน้าที่เขาก็ทำชาวนะได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่เดียวของเขาด้วยฉะนั้นเมื่อผลจิตไปเกิดไม่ว่าที่ไหนเขาก็ทำชาวนะได้เพราะเป็นหน้าที่ประจำตัวของเขาดังนั้นในขณะพระอริยะไปเข้าผลสมาบัติแม้จะไม่ต้องเกิดต่อจากมรรคจิตเขาก็ทำชาวนะได้เพราะการเกิดตอนต่อจากมรรคเขาก็ทำชาวนะเป็นหน้าที่ประจำของเขาอยู่แล้วเขาไปทำงานที่วิธีไหนวิธีไหนเขาก็ทำชาวนะได้เช่นกันนั่นแหละครับโอเคไหมคุณวันธนีค่ะสาธุค่ะอาจารย์อันนี้ของแถมของแถมโอ้ยอาจารย์เทพอะของแถมเยอะไม่ต้องห่วงใครจะขยันเก็บแสดงว่าภาคสองเนี่ยชาวนะไม่จำเป็นต้องเกิดต่อเนื่องกันคือเขาจะทำเมื่อไหร่ก็ใช่ได้เลยเพราะว่าเป็นกิจของเขาการเกิดขึ้นครั้งแรกของเขาเขาก็ทำชาวนะได้อยู่แล้วเขาทำชาวนะได้เขาไปอยู่ตรงไหนฉันก็ทำชาวนะได้เพราะหน้าที่หลักของฉันอะไรเงี้ยเขาเอาตรงนั้นมาใช่ต้องครับอาจารย์คะแล้วก็ตรงพระอริยะที่เข้านิโรธถ้าเราห่วงเล็กอีกนิดนึงก็ต้องเป็นพระอนาคามีกับพระอรหันต์ใช่อนาคามีหรืออรหันต์แต่ถ้าออกจากนิโรธปุ๊บนะถ้าเป็นอนาคามีออกจากนิโรธปุ๊บต้องมีอนาคามีผลชาวนะ1ดวงเกิดก่อนและถึงจะสิ้นสุดนิโรธสมาบัติวิถีถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ต้องมีอรหัตผลชาวนะ1ดวงก่อนนะเกิดขึ้นแล้วเกิดจึงสิ้นสุดวิถีลงภวังค์ไปผมขำมากเลยนะเคยไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งอ่ะนะครับเธอมีรุ่นหนึ่งอ่ะนักอชวเขาออกข้อสอบผิดนะเขาถามว่ากามชาวนะกับอัปปนาชาวนะที่เกิดในวิถีเดียวกันมีชาติต่างกันได้กี่วิถีอะไรบ้างนะครับคำตอบเฉลยมาไม่มีสักวิถีเลยนะครับไม่มีสักวิถีเลยนะครับไอ้ลูกศิษย์ผมก็ดันรู้เยอะอีกนะครับเขาก็ไปตอบว่ามีหนึ่งวิถีค่ะคือผลสมาบัติวิถีนะครับเพราะว่าผลและจิตมันก็อยู่ในนิโรธสมาบัติวิถีนั่นแหละนะครับมันก็อยู่ในนิโรธสมาบัติวิถีนั่นแหละนะครับเดี๋ยวนะขอโทษเขาถามว่านั่นแหละมีชาติต่างกันมีไหมเขาบอกมีเวทนาต่างกันมีไหมไม่ให้มีชาติขอโทษนะครับเขาบอกกามชาวนะกับอัปปนาชาวนะในวิถีเดียวกันมีเวทนาต่างกันมีหรือไม่ถ้ามีคืออะไรเขาเฉลยบอกไม่มีนะครับไอ้ลูกศิษย์เราก็ดันเก่งกว่าคนออกข้อสอบนะไปตอบว่ามีค่ะมีหนึ่งวิถีคือนิโรธสมาบัติวิถีเพราะ
กามชวนะเวทนาอุเบกขาส่วนผลจิตตอนออกจากนิโรธเวทนาเป็นโสมนัสก็ได้ค่ะนะครับปรากฏว่าเฉลยบอกไม่มีนะครับเขาก็เลยเขียนในคำตอบข้อสอบว่าโจทย์ไม่ได้บอกว่าเกิดติดต่อกันนะคะถ้าเกิดติดต่อกันจึงจะไม่มีแต่โจทย์ไม่ได้บอกติดต่อกันฉะนั้นเกิดตรงไหนในวิถีก็ได้ฉะนั้นผลจิตก็อยู่ในวิถีเดียวกันกับนิโรธสมาบัติวิถีนั่นแหละนะครับคนตรวจข้อสอบอึ้งเลยนะงงมากอะไรอ่ะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยตกลงที่เขาเขียนมาเนี่ยถูกหรือไม่ถูกเขาก็เลยคนตรวจข้อสอบไม่ใช่อาจารย์เป็นนักศึกษาเขาก็งงเขาก็เลยไปวิ่งไปหาอาจารย์ที่ออกข้อสอบนะครับอาจารย์ดูเสร็จเขาก็บอกเออไอ้ลูกศิษย์คนนี้ตอบถูกโจทย์เราออกผิดโจทย์เราออกผิดเพราะโจทย์เราไม่ได้ออกว่ากามชวนะกับอัปปนาชวนะที่เกิดติดต่อกันนะครับแค่บอกว่าในวิถีเดียวกันถ้าไม่มีคำว่าติดต่อกันแปลว่าอยู่ตรงไหนก็ได้นะฉะนั้นคำตอบเขาถูกนะครับคำตอบเขาถูกเออใจเป็นลูกศิษย์เก่งกว่าอาจารย์อีกเนาะอันนี้เป็นต้นฉะนั้นออกข้อสอบเขาเรียกละหลวมนะครับละหลวมอ่ะโอเคเนาะต่อไปชวนเจตสิกดวงต่อไปจากเจตนานะครับเป็นเอกัคคตาเอกัคคตาเจตสิกเป็นธรรมชาติที่สงบและทำให้สัมยุตธรรมตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวทีละอารมณ์นะครับตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวทีละอารมณ์ครับฉะนั้นเอกัคคตานะครับก็คือตัวสมาธินั่นแหละจะเรียกว่าสมาธิก็ได้นะครับก็คือทำให้จิตเจตสิกไปตั้งในอารมณ์เดียวทีละ1อารมณ์ทีละ1อารมณ์นะครับแต่ถ้าเอกัคคตาไปตั้งในอารมณ์เดียวกันซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเขาจะกลายเป็นคณิกะสมาธิขึ้นมานะครับเอกัคคตาถ้าตั้งอารมณ์เดียวซ้ำๆซ้ำๆนานๆขึ้นเขาจะพัฒนากลายเป็นคณิกะสมาธิขึ้นมาจากคณิกะสมาธิพอไปตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวกันนิ่งซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเขาจะพัฒนาขึ้นเป็นอุปจารสมาธินะครับจากอุปจารสมาธินะครับไปสงบในอารมณ์เดียวมากขึ้นมากขึ้นจนกำลังของเอกัคคตามีกำลังเข้มแข็งเต็มที่เขาจะกลายเป็นอัปปนาสมาธิกลายเป็นฌานจิตขึ้นมาได้นะครับดังนั้นเอกัคคตาจึงทำหน้าที่นะครับเกิดกับจิตทุกดวงนะครับถ้าเกิดในอารมณ์เดียวกันซ้ำๆจะกลายเป็นสมาธิตั้งแต่คณิกะสมาธิเป็นอุปจาระแล้วก็เป็นอัปปนาสมาธินะครับทีนี้ถามว่าเอกัคคตาทำให้จิตตั้งมั่นตั้งในอารมณ์เดียวอุทธัจจะทำให้จิตฟุ้งซ่านไม่ตั้งในอารมณ์เดียวแต่เอกัคคตาก็ดันไปเกิดกับอุทธัจจะเพราะเอกัคคตาเป็นสัพพะจิตตสาธารณะต้องเกิดกับจิตทุกดวงอกุศลจิตทุกดวงก็ต้องมีเอกัคคตาอกุศลจิตทุกดวงก็ต้องมีอุทธัจจะเอ๊ะแล้วอุทธัจจะมันไปทำงานเอกัคคตาเนี่ยมันทำยังไงเข้าใจความหมายไหมเข้าใจคำถามนะครับอุทธัจจะมันทำให้จิตฟุ้งซ่านสัดสายไม่ตั้งมั่นในอารมณ์เอกัคคตาไปทำให้จิตตั้งมั่นตั้งอยู่ในอารมณ์เอ๊ะแล้วเอกัคคตาไปเกิดร่วมกับอุทธัจจะได้ยังไงฮะคุณใหม่คุณใหม่ได้ครับแต่ว่าไม่ได้เกิดแบบแนบแน่นเกิดได้แค่ตอนที่อารมณ์มันตั้งอยู่ชั่วขณะครับนะครับก็คือแม้อุทธัจจะจะซัดสายเปลี่ยนอารมณ์เร็วและบ่อยนะครับเปลี่ยนอารมณ์บ่อยและเร็วเอกัคคตาก็ตามไปตั้งในอารมณ์ที่อุทธัจจะฟุ้งไปนั่นแหละทีละขณะทีละขณะนะครับก็คือไปตั้งตามอุทธัจจะนั่นแหละไปตั้งฟุ้งไปอารมณ์ไหนเอกัคคตาก็ไปตั้งในอารมณ์นั้นแป๊บหนึ่งฉันยังตั้งไม่แข็งแรงแกย้ายอีกแล้วโอ้ฉันต้องเหนื่อยวิ่งตามไปตั้งในอารมณ์ใหม่กับแกไปด้วยเรื่อยๆอันนี้ดังนั้นเอกัคคตาจึงเกิดร่วมกับอุทธัจจะได้นะครับก็คือไปตั้งมั่นในอารมณ์ที่อุทธัจจะย้ายไปบ่อยๆนั่นแหละก็ไปตั้งช่วงประเดี๋ยวประแรบหนึ่งแค่นั้นเองครับ
ทีนี้อาจารย์คะว่าไงครับถ้าเป็นเช่นนั้นน่ะการเกิดของเอกัคคตากับอุทธัจจะเนี่ย น่าจะเป็นสิ่งที่วิปัสสนากรรมฐานเหมาะกับการทำวิปัสสนากรรมฐานใช่ไหมคะก็ทำได้ดีก็เป็นได้ด้วยฉะนั้นบางคนเขาบอกว่าโอ้ใช่ใช่ใช่คืออย่างนี้บางคนไปเจริญสติปัฏฐานนะอะไรด้วยความที่บางทีจิตมันเคยรับอารมณ์สารพัดแล้วพอไปเอาลิงไปมัดไว้กับหลักนะมันไม่มีอารมณ์อะไรต้องคอยตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวอะมันจะคอยกัดแกว่งชัดสายไปหาอารมณ์นู้นอารมณ์นี้ก็คืออุทธัจนี่แหละนะครับบางคนก็เลยโอ้ยฟุ้งอะไรกันนักหนาลำคาญจังเลยนะครับเมื่อไรจะหายฟุ้งบางคนก็ต้องบอกว่าเอองั้นเราต้องมาทำสมาธิให้มันสงบหายฟุ้งก่อนแล้วค่อยไปเจริญสติปัฏฐานได้ไหมก็ได้นะครับแต่ถ้าคนมีโยนิโสมนสิการนะแม้ฟุ้งเอาฟุ้งมาเป็นอารมณ์ก็ได้นะครับก็คือขณะฟุ้งจิตสติรู้ว่าจิตฟุ้งไปแล้วนะครับก็กลับมาที่อิริยาบถฐานหลักของเราใหม่ฟุ้งไปใหม่แล้วก็มีสติไปรู้ฟุ้งอีกนะครับเดี๋ยวก็กลับมาที่ฐานหลักของเราคืออิริยาบถนะครับดังนั้นถามว่าฟุ้งบ่อยดีไหมฟุ้งบ่อยไม่เสียหายเลยดีอีกถ้าคุณรู้ว่าฟุ้งบ่อยแปลว่าสติคุณเกิดบ่อยนะครับดังนั้นก็บอกฟุ้งอย่าไปรังเกียจฟุ้งเพราะฟุ้งก็เป็นสภาวะธรรมที่เอามาเป็นอารมณ์ได้นะครับดังนั้นเวลาอาจารย์สอบอารมณ์นะเขาบอกเป็นไงครับวันนี้รู้สึกฟุ้งบ้างไหมโอ้โหท่านอาจารย์วันนี้ฟุ้งเยอะมากเลยนะครับฟุ้งผมนับประมาณต้องมีเกือบเป็นร้อยครั้งเนี่ยฟุ้งนะครับเดี๋ยวฟุ้งเดี๋ยวรู้ก็กลับมาเดี๋ยวก็ฟุ้งใหม่ละเดี๋ยวก็กลับมาใหม่เนี่ยเป็นอาจารย์บอกโอ้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยถ้าคุณรู้ว่าคุณฟุ้งวันหนึ่งเป็นร้อยครั้งแสดงว่าสติคุณเกิดทุกครั้งที่คุณรู้ฟุ้งแล้วก็สติคุณก็กลับมาฐานหลักทุกครั้งเดี๋ยวฟุ้งใหม่คุณก็มีสติรู้ฟุ้งและคุณก็มีสติกลับมาที่ฐานใหม่ใช้ได้ครับอย่างนี้ทำถูกแล้วครับนะครับแต่พอรู้ฟุ้งบ่อยๆเดี๋ยวคุณสังเกตเถอะพอสติคุณเข้มแข็งฟุ้งมันจะลดลงเองนะครับแล้ววันหลังมาส่งอารมณ์เขาบอกจริงครับครับพอรู้บ่อยๆไอ้ฟุ้งมันก็พอถูกรู้ทันมันก็ไม่เคยจะฟุ้งละนะครับวันหนึ่งก็ฟุ้งเหลือแค่10กว่าครั้งครับดีแล้วครับดีแล้วครับนะครับอีกคนหนึ่งอาจารย์ถามเป็นไงครับวันนี้รู้สึกฟุ้งบ้างไหมครับก็รู้บ้างค่ะรู้กี่ครั้งครับรู้สึกว่าฟุ้งครั้งเดียวนะคะนะครับอาจารย์ถามรู้สึกฟุ้งตอนไหนฟุ้งตอนเย็นนี่แหละค่ะนะแค่ฟุ้งครั้งเดียวใช่ค่ะคือเพิ่งจะมันฟุ้งทั้งวันแล้วเพิ่งจะมารู้ตัวว่าฟุ้งตอนเย็นนี่แหละฟุ้งรู้สึกว่าฟุ้งครั้งเดียวนี่แหละอาจารย์บอกไม่ได้นี่ไม่ถูกนะครับไม่ถูกคือพอฟุ้งแล้วตามฟุ้งไปเรื่อยเลยนะครับฟุ้งไปเรื่องโน้นก็ตามไปเรื่องโน้นฟุ้งไปเรื่องนี้ก็ตามไปเรื่องนี้นะครับกว่าจะรู้ตัวตอนเย็นน่ะเพิ่งจะรู้ว่าฟุ้งตลอดวันอย่างนี้อาจารย์บอกไม่ดีครับไม่ดีครับนะครับฟุ้งปุ๊บต้องรีบรู้ว่าฟุ้งรีบกลับมาเอียบทันทีอย่าไปตามเรื่องที่ฟุ้งพอยิ่งตามมันยิ่งยาวครับมีบางคนบอกแม่ฟุ้งๆอยู่มันกำลังเพลินอยู่พอจะรู้ตัวเหมือนกันยังไม่อยากกลับมาขอตามฟุ้งให้จบเรื่องก่อนแล้วค่อยกลับมาทีได้ไหมก็มีเหมือนกันนะอันนี้ฟังเขาสอบอารมณ์นี่มีแปลกๆนี้เหมือนกันสรุปนะครับฟุ้งเป็นอารมณ์สติปัฏฐานได้อย่าไปรังเกียจนะครับตอบรู้บ่อยๆสติก็เกิดบ่อยๆว่าไงคุณพันธิดานั่นเอกัคคตาไม่อุทธัจจะไม่ใช่มันต้องเกิดพร้อมกันใช่ใช่คืออย่างนี้เอกัคคตามันต้องเกิดกับจิตทุกดวงอยู่แล้วฉะนั้นแม้โมหะอุทธัจจะก็มีเอกัคคตาเกิดร่วมนะคะก็คือพอมันฟุ้งไปเอกัคคตาก็ตามไปตั้งอยู่ในเรื่องที่ฟุ้งทีละขณะทีละขณะนะครับแต่เปลี่ยนอารมณ์บ่อยเอกัคคตาก็เลยไม่ค่อยมีกำลังนะครับไม่ค่อยมีกำลังแต่เวลาจิตเป็นกุศลน่ะกุศลไม่มีอุทธัจจะเอกัคคตาสามารถตั้งอารมณ์เดียวได้นานๆนะครับตั้งได้นานๆจนกลายเป็นอุปจาระเป็นอัปปนาสมาธิได้นะครับ
โอเคไหมคุณพนิดาอาจารย์คะเหมือนกับอาจารย์อธิบายบอกว่าตัวเอกคตาตามไปตั้งมั่นในอารมณ์ที่อุทธัจจะเกิดแต่ความจริงเขาเกิดพร้อมกันทั้งเอกคตาและอุทธัจจะจริงๆมันก็ไม่ได้ตามมันก็ว่ามันก็เกิดพร้อมกันนะคะแต่มันกับอาจารย์ที่พร้อมกันเข้าใจโวหารว่าพุ่งไปเรื่องอะไรอุทธัจจะก็ไปตั้งในอารมณ์นั้นแหละนะครับผมว่าโวหารว่ามันเปลี่ยนฉันก็ตามไปตั้งเปลี่ยนฉันก็ตามไปตั้งก็แกไปไหนฉันก็ตามแกไปด้วยกันนั่นแหละนะครับก็คือเกิดด้วยกันตลอดครับเป็นปาท่องโกเอกุปาทะเอกุปาทะครับทุกครับอ้าวดังนั้นเอกคตาพอเข้าใจแล้วนะนะครับคือตัวสมาธิแหละแต่ว่าเขาบอกสมาธินะครับเอกคตาในทวิสิตไม่จัดเป็นสมาธินะครับเอกคตาในทวิสิตไม่จัดเป็นสมาธิพละนะครับไม่จัดเป็นสมาธินีนะครับเพราะว่าในมันจะเป็นพละบินีได้มันต้องมีกำลังของวิตกทวิสิบมันไม่มีวิตกเลยแม้จะมีเอกคตาก็สักแต่ว่าให้จักขุวิญญาณไปตั้งอยู่ในรูปารมณ์ชั่วขณะหนึ่งแค่นั้นก็จบละนะครับก็เลยไม่สามารถจะมีกำลังเป็นสมาธินีหรือเป็นสมาธิพละได้อันนี้ก็อธิบายไว้ล่วงหน้านะครับต่อไปชีวิตตินทรีย์นะครับชีวิตตินทรีย์เจตสิกเป็นธรรมชาติที่รักษาสัมปยุตธรรมเอ๊ะแล้วสัมปยุตธรรมแปลว่าอะไรทวนอีกทีสัมปยุตธรรมแปลว่าอะไรต้องย้อนหน้าถอยหลังให้พวกคุณแม่นนี่แหละไม่งั้นฟังผ่านๆแล้วเดี๋ยวก็ลืมธรรมชาติที่รักษาสัมปยุตธรรมชื่อว่าชีวิตสัมปยุตธรรมคืออะไรครับคุณมาริกาสัมปยุตธรรมแปลว่าอะไรประกอบเป็นอย่างกลมกลืนป่ะฮะคุณมาริกาสัมปยุตธรรมแปลว่าอะไรแกล้งคนเงียบแม่พี่เขาตอบแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะแทนที่จะรีบตอบหน่อยแน่รอให้ชาวบ้านตอบก่อนกินแรงชาวบ้านไอ้ที่ไหนพูดซ้ำอีกทีสิสัมยุทธรรมคืออะไรภาพที่เข้ากันได้อย่างกลมกลืนประกอบกันได้อย่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันต้องเป็นนามธรรมด้วยกันนะครับดังนั้นแล้วชีวิตตินทรีย์เขารักษาสัมยุทธธรรมเขารักษายังไงเขาทำหน้าที่อนุบาลรักษาธรรมที่เกิดร่วมกับตนเขารักษายังไงครับเพราะเป็นเครื่องดำรงอยู่โอ้สับเทคนิคนี่เข้าใจยากจริงๆรักษาไงครับหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงยังไงหล่อเลี้ยงอ่ะใช่หล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงให้ลูกหล่อเลี้ยงให้ดำรงอยู่และให้จิตสิกดำรงอยู่ในจะอยากให้ชาติทำจิตเข้ากลมเกลียวกันเป็นเดียวแล้วมีความสุดชื่นแจ่มใสอยู่ตลอดโอ้โหไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไม่ถึงสดชื่นแจ่มใสหมายถึงอาจารย์คะเราเลี้ยงหมายถึงให้จิตเจตสิกดำรงอยู่ในรูปจนครบขนาดของเขาค่ะไม่เกี่ยวกับรูปเลยนะคะเกี่ยวกับรูปเลยจิตเจตสิกกับจิตเจตสิกให้นามอายุให้นามอยู่ได้ครบอายุ3ครบอ่ะแค่นั้นค่ะรอเลี้ยงให้สัมปยุตธรรมดำรงอยู่ได้จนครบอายุนะครับก็คือเลี้ยงให้มันแก่แล้วค่อยตายนะครับเลี้ยงจนมันแก่แล้วก็ตายมันแก่ตอนไหนนะครับมันตอนเกิดขึ้นเรียกว่าอุปาทะยังอ้อๆอยู่เลยนะครับตอนถีติเหมือนกับโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วนะครับแล้วชีวิตตินทรีย์ก็เลี้ยงจนจิตเจตสิกดวงนั้นน่ะเข้าไปสู่พังคขณะคือแก่งอมเตรียมจะตายแล้วนะครับดังนั้นชีวิตตินทรีย์ก็คือหล่อเลี้ยงหรือรักษาให้สัมปยุตธรรมดำรงอยู่ได้จนครบอายุของนามคือ3อนุขณะแล้วจึงดับไปนะครับอันนี้คือลักษณะของการหล่อเลี้ยงของชีวิตตินทรีย์ก็เปรียบเหมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงดอกบัวให้ดำรงความสดอยู่นะคะ
ฉะนั้นคำว่าชีวิตน่ะถ้าคุณเจอชีวิตตรงไหนอ่ะเอาคำว่าหล่อเลี้ยงมาตั้งไว้ก่อนเลยนะครับถ้าเป็นชีวิตนามก็หล่อเลี้ยงนามให้อยู่ครบอายุถ้าเป็นชีวิตรูปก็หล่อเลี้ยงรูปให้อยู่ได้ครบอายุนะครับรูปมีอายุเท่าไหร่รูปมีอายุเท่าไหร่17อนุขณะ17ขณะ17ขณะถ้านับอนุขณะล่ะเท่าไหร่ครับ51 50อนุขณะเขาก็หล่อเลี้ยงนะครับให้รูปนั้นน่ะตั้งอยู่ตั้งแต่ถีติขณะคืออนุขณะที่2ดำรงอยู่จน3 4 5 6 7 8จน49 50และ51จึงดับไปนะครับอันนี้ก็เป็นการหล่อเลี้ยงระหว่างรูปก็หล่อเลี้ยงรูปนามก็หล่อเลี้ยงนามนะครับในที่นี้เราเรียนเรื่องชีวิตนามก็คือชีวิตอินทรีย์เจตสิกนะครับก็หล่อเลี้ยงให้สัมปยุตธรรมคือนามธรรมอยู่ได้ครบอายุของนาม3อนุขณะนะครับยกสุดท้ายมนสิการเรื่องเยอะนิดหนึ่งมนสิการภาษาแบบชาวบ้านครับว่ากระทำไว้ในใจเรียกว่ามนสิการหรือเรียกว่าการใส่ใจก็เรียกว่ามนสิการได้นะครับแต่ว่าโดยหลักศัพท์ทางอภิธรรมล่ะมนสิการเจสิกคืออะไรธรรมชาติที่อะไรครับธรรมชาติที่เอาคุณอ้วนว่าเลยสู่อารมณ์ค่ะมุ่งนำหรือเหนี่ยวนำสัมปยุตธรรมเข้าสู่อารมณ์นะครับฉะนั้นมนสิการอุปมาเหมือนอะไรมนสิการอุปมาเหมือนในอะไรคุณด้วยสารถีค่ะในสารถีนายสารถีที่ชักม้าไปสู่ทิศที่ตนต้องการค่ะหรืออีกนายหนึ่งนะครับถ้าเหมือนคนในเรือล่ะมนสิการเหมือนใครเสือคนถือหางเสือเรือไปพัดให้พาไปเรือถูกต้องเลยครับหางเสือนำเรือเข้าสู่เป้าหมายที่ต้องการต้องการครับจับนกเตี้ยบ้อยเหรอคุณอ้วนจับไปได้ขีดตัวใช่อาจารย์รู้นะทำอะไรอยู่เมื่อกี้เรียกแล้วทำเงียบตงตัดดันอยู่ช่วยให้บุพการีได้มีความสุขไม่อัลไซเมอร์ในยามแก่เท่าอันจริงๆนะให้เขาฝึกคิดเลขคิดเลขคิดเลขทุกวันน่ะเขาจะไม่อัลไซเมอร์นะครับแม่ผมมันไม่ค่อยคิดเลขเล่นไพ่ไม่เป็นเลยเป็นอัลไซเมอร์เลยขนาดเอาแบงค์ให้นับทุกวันนะนับไปนับมาแกจำไม่ได้ใบนี้แบงค์อะไรแกก็ไม่รู้ เอานี้เอาละทีนี้มนสิการนะธรรมชาติที่มุ่งนำให้สัมยุตธรรมมุ่งเข้าสู่อารมณ์อยู่เสมอนะครับดังนั้นจิตทุกดวงต้องมีมนสิการเป็นพื้นฐานด้วยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งสุดท้ายด้วยนะครับทีนี้ในมนสิการเนี่ยท่านยังมีความหมายอยู่3ประเภทนะมีมนสิการ3อย่างนะครับมนสิการ3อย่างมีอะไรบ้างอย่างที่1ชื่อว่าวิถีปฏิสัทธาปฏิสัทธาวิถีปฏิปาทกมนสิการจริงๆอ่ะภาษาบาลีน่ะไม่ถูกนะครับไม่ถูกแต่ว่าอาจารย์วรชิตน่ะถ้าบอกว่าถ้าใช้ตามภาษาบาลีจริงๆเดี๋ยวคนจะงงสับสนก็เลยเอาภาษาไทยมาใช้ก็เลยเป็นวิถีปฏิปาทกมนสิการคุณรู้ไหมภาษาบาลีเขาเรียกว่าอะไรภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาบาลีคำว่าวิถีบาลีเขาใช้อะไรคุณ SU อะไรเอ่ยลืมปิดไมค์คุณ SU เรียกว่าวีถิครับเออบาลีเรียกว่าวีถินะครับวีถิบาลีไม่มีคำว่าวิถีนะเขาเอาสระอีขึ้นก่อนสระอีเขาเรียกวีถิปฏิปาทกะมนสิการนะครับแต่ภาษาไทยวิถีมาเรียกเป็นวิถีก็เลยใช้จนติดปากก็เลยไม่ค่อยมีใครใช้ตัวต้นศัพท์คือวิถีนะครับอ้าวแล้ววิถีปฏิปาทกมนสิการหมายถึงอะไรคือการมนสิการทำให้ปัญจทวารวิถีเก
เกิดขึ้นนะครับก็คือเขาเป็นผู้มีหน้าที่ทำให้เกิดการเริ่มรับอารมณ์ทางปัญจทวารวิถีจึงชื่อว่าวิถีปาทกะมนสิการองค์ธรรมคือปัญจทวารปัญจทวารวัฒนจิตทวารวัฒนจิตครับใช่ครับเพราะเขาเป็นผู้เปิดประตูรับอารมณ์ทางทวาร5ถ้าไม่มีเขาปัญจทวารวิถีก็เกิดไม่ได้ชาวนะมนสิการอย่างที่2ชื่ออะไรครับชาวนะปฏิปาทกะชาวนะปฏิปาทกะมนสิการหมายถึงอะไรครับเป็นการมนสิการเพื่อให้เกิดอะไรเกิดอารมณ์ขึ้นเสพอารมณ์มนสิการให้ชาวนะเกิดขึ้นเสพอารมณ์นะครับองค์ธรรมคืออะไรครับมโนทวารมโนทวารุชนะทำไมเขาได้ชื่อว่าชาวนะปฏิปาทกะเพราะว่าเขาทำหน้าที่เป็นเอาคุณบัวเร็วเปิดมาตอบมโนทวารวัชนะทำหน้าที่เป็นอะไรทำจิตให้สูงขึ้นสู่ชวนะค่ะรับปัญญาเขาทำหน้าที่อะไรทำกิจอะไรถึงตัดสินอารมณ์ตัดสินอารมณ์อารมณ์หรือไม่เขาทำหน้าที่ตัดสินคือโวทัพพนะนะครับหน้าที่ของไอ้ตัวมโนทวารวัชนะเนี่ยเขามีหน้าที่ตัดสินให้มีชาวนะเกิดขึ้นเสพอารมณ์หรือเปล่าเขาเลยได้ชื่อว่าชาวนะปฏิปาทกะก็คือเขาจะมนสิการคือตัดสินให้มีชาวนะก็ได้แต่ถ้าอารมณ์ไม่ชัดหรืออารมณ์กำลังแรงน้อยเขาอาจจะตัดสินไม่ให้มีชาวนะเสพอารมณ์ก็ได้นะครับอันนี้เป็นหน้าที่วุฒิทัพพนะนะครับของมโนทวารวัชนะเขาจึงได้ชื่อว่าชาวนะปฏิปาทกะมนสิการอารมณ์แรงปานกลางแรงมากหรือชัดปานกลางชัดมากมีชาวนะได้เขาก็จะตัดสินให้มีชาวนะเกิดขึ้นเสพอารมณ์อารมณ์แรงน้อยชัดน้อยเขาจะตัดสินว่ามันแรงน้อยชัดน้อยเกิดชาวนะไม่ได้ฉันก็จะตัดสินไม่ให้มีชาวนะเสพอารมณ์นะครับก็คือการตัดสินของวุฒิทัพพนะนะครับส่วนมนสิการอย่างที่3เรียกว่าอาลัปนะปฏิปัฏฐานะกาณะปฏิปัฏฐานะมนสิการคือมนสิการเพื่อให้สัมปยุตตธรรมจิตเล่นเข้าเล่นไปหาอารมณ์เล่นไปหรือมุ่งเข้าไปหาอารมณ์องค์ธรรมคือมนสิการเจตสิกครับดังนั้นมนสิการเจตสิกเป็นมนสิการประเภทที่3ประเภทที่อะไร3ถูกต้องเพราะ2ประเภทแรกองค์ธรรมเป็นจิตนะครับประเภท3องค์ธรรมคือมนสิการเจตสิกนั่นเองนะครับแม่เราก็ได้เจตสิกไป7ดวงอย่างรวดเร็วทบทวนผัสสะธรรมชาติที่ทบอารมณ์ธรรมชาติที่กระทบอารมณ์หมายถึงเป็นตัวประสานจิตกับอารมณ์วิญญาณอารมณ์เข้าไปสู่วิญญาณเข้าสู่วิญญาณเวทนาทำหน้าที่เสวยอารมณ์ด้วยความเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างโสมนัสบ้างโทมนัสบ้างอุเบกขาบ้างนะครับสัญญาทำหน้าที่จำอะไรงานและทำเครื่องหมายจดจำทำเครื่องหมายในอารมณ์นะครับจดจำทำเครื่องหมายในอารมณ์ฉะนั้นอย่างสมมติว่าวันนี้คุณเห็นภาพผมนะครับภาพของผมเนี่ยผมขาวไปเกือบทั้งหัวละเกิดวันใดเกิดผมดำไปทั้งหัวเนี่ยคุณต้องมาทำเครื่องหมายใหม่ละว่าเอ๊ะอาจารย์เทพคนนี้ทำไมผมดำวันนั้นผมไม่เห็นดำอย่างนี้
ต้องมาทำเครื่องมาเหตุละว่าตอนนี้อาจารย์เทพผมดำแล้วนะไปย้อมผมมาแล้วแน่คุณเป็นใครจำไม่ได้ได้ยินเสียงจำได้ค่ะได้ยินเสียงครูเอื้อนจำเสียงได้นะนะแต่ถ้าวันไหนผมทำเสียงเหมือนอาฉีเสียงหล่อแล้วก็พวกคุณจำเสียงผมไม่ได้แน่ๆเลยดีค่ะอาจารย์ทำเสียงแบบนี้สอนบ้างนะคะจะได้ไม่ง่วงให้ผมทำเสียงแบบนี้ให้ผมทำเสียงอาฉีตลอดจะได้บูชาหลวงพ่ออาจารย์จะได้ไม่ง่วงค่ะอาจารย์ผมคงเหนื่อยมากเลยนะครับถ้าต้องเปล่งเสียงตลอดเหมือนอาฉีไม่ไหวครับจะได้จดทันอาจารย์จดไม่ทันอาจารย์จะได้จดทันเหรอครับอาชีบางครั้งก็พูดเร็วเหมือนกันนะครับต้องฟังหลักนี่อาจารย์แต่ก็ยังจดทันนะครับผู้ชมกองนี้ค่ะชาอย่างนี้บางคนก็จดทันอีกบางคนหลับครอกไปเลยนะครับอ้าวจากนั้นเวทนาไปแล้วนะสัญญาไปแล้วจดจำทำเครื่องหมายเจตนาทำหน้าที่จัดแจงเอาธรรมที่สัมปยุตค่ะจัดแจงสัมยุตจนไปไม่ได้อารมณ์ให้ทำหน้าที่ของตนในอารมณ์เรียกว่าอะไรกิจสังวิธานสังวิธานกิจพิชานิธานกิจสังวิธากระตุ้นเตือนสังวิธาไม่ใช่พิชาสังวิธานี่แสดงตามในอภิธรรมนะครับนะเจตนาตามในพระสูตรนะคะทำหน้าที่ชื่อว่าอะไรพระสูตรพิชานิธานนักเทศเป็นพืชเชื้อสร้างวิบากให้เกิดขึ้นจิตที่ว่าพิชะเกิดกับจิตกี่ดวงพิชะ33 ดวง 21ค่ะ3 12 21ตอนนี้คุณรู้จักชื่อพิชานิธานกิจกับสังวิธานกิจก่อนนะเด็กหน่อยไอตัวสังวิธานกิจจะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าสหชาตกรรมปัจจัยแน่ใครจะจดไปก็ได้นะในปัฏฐานเนี่ยเขาเรียกสหชาตกรรมปัจจัยก็คือเจตนานะครับเรียกว่ากรรมเกิดร่วมกับจิตทุกดวงครับส่วนพิชานิธานกิจปัฏฐานเขาเรียกว่านานัคคณิกะกรรมปัจจัยนานัคคณิกะมาปัจจัยรู้ไว้ก่อนแล้วกันฟังคร่าวๆโอเคนะฉะนั้นพวกเรามีเจตนากี่ประเภทมีพวกเรามีเจตนากี่ประเภทสองมีสองประเภทมีประเภทครับพระอนาคามีมีเจตนากี่ประเภทสองประเภทค่ะสองประเภทพระอรหันต์มีเจตนากี่ประเภทหนึ่งประเภทเดียวค่ะหนึ่งประเภทสังวิธานกิจสังวิธานกิจพิชานิธานกิจไม่มีแล้วนะครับเพราะเจตนาของท่านไม่สร้างวิบากแล้วนะครับจึงพ้นจากความเป็นพิชานิธานกิจนะครับเอกคตาธรรมชาติที่สงบและทำให้สัมปยุตธรรมตั้งอยู่ในอารมณ์ที่อารมณ์ที่ละอารมณ์ครับเอกคตาตั้งในอารมณ์เดียวกันบ่อยๆจะทำหน้าที่เป็นสมาธิค่ะสมาธิจากคณิกะเป็นอุปจาระจากอุปจาระเป็นอัปปนาสมาธิครับสาธุต่อไปชีวิตตินทรีย์เจตสิกธรรมชาติที่รอเลี้ยงจนครบอายุรักษาสัมยุตธรรมธรรมะยะธรรมให้ดำรงอยู่ทุกอายุของเราได้จนครบอายุของนามอายุ3ขณะอยู่ได้จนครบอายุของนาม3อนุขณะและติดดับไปถ้าชีวิตตินทรีย์ไม่ทำงานจะเกิดอะไรขึ้นทราบไหมจุติตายแล้วตายน่ะมันไม่ใช่ไม่ถึงกับตายหรอกไม่ถึงกับตายหรอกก็คือถ้าชีวิตตินทรีย์ไม่ทำงานนะไอ้จิตบางดวงมันบอกว่าเฮ้ยฉันอุปาทะแล้วฉันดับตรงนี้แหละฉันขี้เกียจทำงานเว้ยอีกดวงบอกฉันขยันกว่าแกนิดนึงเดี๋ยวฉันไปถีแล้วฉันไปดับตรงถีก็ได้อีกดวงบอกโอ้ยฉันขยันเนี่ยฉันจะไปดับตรงพังคะแล้วกันนะครับก็แปลว่าจิตแต่ละดวงมันจะมีอายุไม่เท่ากันนะครับแต่ที่จิตทุกดวงมีอายุเท่ากันเพราะมีอะไรครับมีวิตินทรีย์หล่อเลี้ยงไว้
จะมีอายุเท่ากันหมด3อนุขณะถ้าจิตรวมมีอายุเท่ากันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดอะไรขึ้นมันก็ผิดปกติสินะเกิดความผิดปกติมันเป็นไปไม่ได้หรอกผมพูดมาเป็นงั้นแหละนะครับเพราะจิตยังไงหนึ่งดวงมันต้องมี3อนุขณะอยู่แล้วเป็นธรรมชาติเพราะทุกดวงมันต้องมีชีวิตเป็นสีหล่อเลี้ยงนะครับมันก็เลยไม่มีโอกาสที่จะดับ1อนุขณะหรือ2อนุขณะเพราะชีวิตเป็นสีเลี้ยงไว้เขาจึงดับตรงอนุขณะที่3ตลอดเวลาอ๋อค่ะสาธุค่ะสาธุครับก็อุปมาให้เฉยๆว่าถ้าเขาไม่ทำงานอาจจะมีปรากฏการณ์เช่นนั้นแต่เป็นไปไม่ได้เพราะเขาทำงานในจิตทุกดวงอยู่แล้วนะครับนึกว่าจะเชื่องช้าค่ะนึกว่าอย่างนั้นไม่เป็นว่าไงครับอาจารย์สุริรัตน์ที่อย่างนี้แสดงว่าที่จิตมีอนุสัมปทานี่เพราะชีวิตเป็นเสียถูกต้องนะครับหล่อเลี้ยงไว้ให้สัมยุตธรรมดำรงอยู่ได้จนครบอายุนะครับเหมือนกับชีวิตรูปอ่ะนะครับชีวิตรูปก็หล่อเลี้ยงกรรมชรูปให้ดำรงอยู่ได้จนครบ51อนุขณะแล้วค่อยดับไปนะครับอ๋อเนี่ยชีวิตรูปเขายาวอ่ะอายุอ้าวแล้วหนูเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้แล้วแต่ว่าเขาเป็นเจตสิกในจิตดวงแต่ไม่รู้ว่าการที่มีชีวิตเป็นเจตสิกเนี่ยหล่อเลี้ยงทำให้จิตเกิดตั้งดับเกิดตั้งดับเกิดดับเกิดตั้งดับใช่รูปก็เกิดตั้งดับแต่เกิดตั้งนานรูปอะเกิดตั้งตั้ง49อนุขณะนะครับรูปเกิดตั้งอยู่ตั้ง49แล้วค่อยดับอ้าวทำไมรูปเกิดดับช้ากว่านามอาจารย์สุวิรัตน์รู้ยังอาจารย์สุวิรัตน์รู้ยังทำไมรูปเกิดดับช้ากว่านามรูปมีน้ำหนักใช่รูปมันมีน้ำหนักมหาภูตรูปทุกรูปต้องมีมหาภูตรูปก็เลยเกิดดับช้านามไม่มีน้ำหนักเลยก็เลยเกิดดับเร็วๆนะคะอันนี้เป็นเหตุผลนะคะที่แสดงไว้ทุกนะครับมีทุกเรื่องอะห้องนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงแบบนี้จริงๆเรารู้แบบรู้ตามเลยเนาะรู้ตามมันนี้เป็นสัพพัญญุตเราไม่สามารถแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราจะพระอริยะจะรู้ใช่ไหมอริยะได้เพราะว่าตอนจะแยกรูปนามได้ตอนใช่ไม่ตอนแยกรูปนามยังไม่เห็นยังไม่รู้ความเกิดดับขนาดนี้ต้องตอนเข้าไปสู่อุทธยพยายามขึ้นไปถึงจะเห็นสภาวะตัวนี้ได้นะครับเห็นความเกิดดับรู้สึกว่ามันเป็นที่ละเอียดมากแล้วเราเข้าไม่ถึงเลยเนาะต้องอาศัยปัญญาที่มีกำลังมากตัวสัมปชัญญะนี่ต้องเข้มแข็งและถึงจะเห็นความเกิดดับในขณะที่กำลังปรากฏเห็นเขาเกิดและดับตรงเขาเรียกต่อหน้าเลยอันนี้นะครับจึงจะเรียกว่าเมื่อมีเห็นความเกิดดับเฉพาะหน้าจึงเรียกว่าจิตดวงนั้นชื่อว่าวิปัสสนาญาณครับจิตดวงก่อนนี้ชื่อว่าญาณแต่ไม่ชื่อว่าวิปัสสนานะครับเพราะญาณ1ก็ยังไม่เห็นความเกิดดับญาณ2ก็ยังไม่เห็นความเกิดดับญาณ3ก็เห็นรูปนามที่ดับไปแล้วดับไปก่อนแล้วเข้าไปตามรู้ความดับทีหลังนะครับค่ะอือฮะแต่พอญาณ4เห็นรูปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับในขณะนั้นเลยนะครับในช่วงเวลานั้นเลยอือฮึครับต้องเข้าถึงอุทยานจ้าสาธุครับอาจารย์คะแต่พระอริยะท่านพระอริยะท่านเห็นการเกิดดับของรูปนามก็จริงแต่ท่านไม่มีเหมือนกับว่าสัมพันธยุตยานเหมือนพระพุทธองค์ที่จะเห็นว่าตัวจิตอะค่ะตัวจิตกับตัวรูปอะมันเกิดดับมันไม่พร้อมกันเพราะว่าใช่ใช่ละเอียดลึกซึ้งมากใช่ค่ะการรู้ความเร็วของจิตขนาดเนี้ยอำนาจสัพพัญญุตยานล้วนๆนะครับสาธุครับถ้าสุดท้ายมานะสิการเจสิกธรรมชาติที่มุ่งนำเหนี่ยวนำมุ่งนำสัพยุตธรรมเข้าสู่อารมณ์นะครับเปรียบเหมือนคนขับท้ายเรือหรือสารถีนะครับชักม้าให้ยิ่งตรงตามทางนะครับอย่างสม่ำเสมออันนี้เป็นต้นมานสิการมี3อย่าง1อีกทีวิถีชีวิตปฏิปาฏิปาฏิกรรมนามัสการสิการเป็นการมานสิการเพื่อให้เกิดปัญจทวารวิถีองค์ธรรมคือปัญจทวารวัชนาจิตเป็นจิตนะ2ชาวนะปฏิปาฏิกรรมนามัสการคือ
ตอนนั้นจะให้เสพอารมณ์ให้ชวนให้เสพอารมณ์เสพอารมณ์ตระหนักติดการให้เกิดให้เกิดชวนะหรือไม่มนสิการให้เกิดชวนะหรือไม่ครับองค์ธรรมได้แก่มโนทวารมโนทวารวัชนะจิตทำหน้าที่ทำหน้าที่โวตขับคณะครับจะเกิดอันที่สามอารัมมณะปฏิปาทกการเป็นการมณะสิกการให้สัมมิตรธรรมลั่นเข้าสู่อารมณ์มุ่งเข้าสู่อารมณ์นะครับแล้วก็ได้ผัดเจสันเจเอชิมะในเจ็ดดวงนี้ดวงไหนสำคัญที่สุดสำคัญสภาเจ็ดดวงไหนสำคัญที่สุดผัสสะผัสสะชีวิตผัสสะเจตสิกค่ะผัสสะเจตสิกค่ะทำไมผัสสะสำคัญครับคือตัวเชื่อมเพราะว่าถ้าไม่มีผัสสะจิตดวงนั้นจะไม่เกิดขึ้นมานะคะจะไม่เกิดขึ้นไม่ประสานจิตเข้าไปสู่อารมณ์จิตก็ไม่เกิดขึ้นด้วยอารมณ์ไอ้ตัวอื่นเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์มนสิการก็เกิดไม่ได้นะครับฉะนั้นว่าโดยปัจจัยนะครับจิตจะเกิดต้องอาศัยผัสสะเป็นเบื้องต้นผัสสะจึงสำคัญที่สุดแล้วถามว่าเจตสิกดวงไหนสำคัญต่อการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ในเจ็ดดวงนี้อันนี้ยังไม่ได้อธิบายนะเจตสิกดวงไหนสำคัญที่สุดต่อการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์เจตนาเจตสิกค่ะเจตนาเจตสิกไม่ถูกนะครับท่านบอกว่าเจตสิกที่มีความสำคัญต่อการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์คือเวทนาและสัญญาที่แบ่งเป็น2ขันธ์นั่นแหละครับแบ่งเป็น2ขันธ์นั่นแหละมีแสดงความหมายอีกในหนึ่งว่าทำไมเขาจึงจัดเป็นสองขันเขาบอกว่าเพราะเจตสิกสองดวงนี้มีความสำคัญต่อการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ที่สุดเพราะว่าถ้าเวทนาเสวยอารมณ์แล้วสัญญาไม่จดจำอารมณ์เสวยแล้วก็ดับสัญญาไม่จดจำนะครับเวทนาก็ไม่ก่อให้เกิดตัณหาตัณหาก็ไม่เกิดก่อให้เกิดอุปาทานอุปาทานก็ไม่ก่อให้เกิดภพไม่เกิดพบก็ไม่มีชาติชรามรณะนะครับก็ไม่มีอวิชชาก็ไม่มีวงจรปฏิจจสมุปบาทนะครับเพราะว่าเมื่อเวทนาเสวยอารมณ์และสัญญามันจำมาสิมันจำมันก็เลยเกิดตัณหายินดีในเวทนาที่ดีนะครับเจอเวทนาที่ไม่ดีก็ไม่อยากได้เวทนานั้นอยากจะได้เวทนาที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะจำได้จำเวทนาได้นะครับจึงเกิดตัณหาอุปาทานจึงเกิดการเวียนว่ายตายเกิดนะครับท่านบอกถ้าเวทนาเสวยและสัญญามันไม่จำมันก็ลืมตัณหามันก็ไม่เกิดแค่นี้เองนะครับเหตุผลอีกในหนึ่งว่าทำไมเจตสิกสองดวงนี้จัดเป็นสองขันธ์นะครับจัดเป็นขันธ์เพราะมีความสำคัญต่อการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์มากนะครับโอเคเนาะไม่โอเคค่ะอาจารย์ไม่โอเคทำไมเวทนาสวยอารมณ์และสัญญาสมมติว่าสัญญาจดจำไม่ได้เราทำกรรมอะไรไว้เราจดจำไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันก็กรรมวิบากกรรมมันก็ต้องทำให้เราเวียนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้ออาจารย์ว่าภาษาสำคัญภาษามันสำคัญเบื้องต้นไงภาษาสำคัญต่อการเกิดขึ้นของจิตนะคะเกิดขึ้นก่อนสำคัญต่อการเกิดขึ้นของจิตแต่ว่าถามว่าเจตสิกตัวไหนสำคัญต่อการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ท่านก็มีอธิบายว่าคือเวทนากับสัญญาที่เขาจัดเป็นขันธ์เพราะอีกในหนึ่งมีความสำคัญต่อการเวียนว่ายตายเกิดเพราะถ้าเสวยเวทนาแล้วสัญญาจำไม่ได้มันก็ไม่มีการทำกรรมมาสิมันก็ไม่มีตัณหาและตัณหาไม่มีตัณหาก็ไม่มีตัวทำกรรมไม่มีตัวทำกรรมนะครับตัณหาก็ไม่เป็นสมุทัยให้เกิดทุกขสัจจะเพราะว่าไอ้สัญญามันจำเวทนาได้มันไอ้ตัณหามันก็เลยไปยินดีในเวทนานะครับที่เกิดขึ้นนั้นพอเข้าใจยังคุณรัตนานะครับถ้าสมมติเสวยเสร็จสมนัตเวทนาเสวยเสร็จลืมไปละแล้วมัน
มันจำเวทนาไม่ได้แล้วโลภะมันจะเกิดได้ไงเพราะโลภะมันต้องอาศัยเวทนามันถึงจะเกิดโลภะได้อย่างนี้เป็นต้นเราเข้าใจเนาะนะครับอ๋อหมายความว่าแม้โลภะก็ยังมีโสมนัสกับเวทนานั่นแหละนะครับมันก็ยังปรารถนาเวทนานั่นแหละนะครับถ้าไม่มีเวทนาตามเราคิดอย่างนี้ค่ะว่าโลภะเป็นสมุทัยสัจจะถูกต้องสมุทัยมันทำให้ทุกข์เกิดมันทำให้ประสัจจะเกิดสมุทัยอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าโลภะเป็นต้นเหตุโมหะเป็นเหตุให้แบบอวิชชาทำให้วงจรปฏิจจสมุปบาทนะมันอยู่ที่เรามองคืออย่างนี้ไอ้คำว่าทุกข์ไม่ได้แปลว่าทุกขเวทนานะทุกหมายถึงทุกขสัจจะทุกขสัจจะรวมรูปนามขันธ์5ที่เวียนว่ายตายเกิดอันเป็นอารมณ์ตัณหาอุปาทานได้นั่นน่ะเป็นทุกขสัจจะหมดนะครับดังนั้นเพราะว่ามี ตัณหาแหละจึงตัวเป็นตัวก่อทุกขสัจจะก็คือก่อรูปนามขันธ์5ให้เกิดขึ้นและตัณหามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมีเวทนานะครับแล้วทำไมตัณหาจึงไปพอใจเวทนาเพราะสัญญามันจำเวทนาได้แล้วมันก็เลยส่งให้ตัณหาไปยินดีในเวทนานั้นนะครับถ้ากระทบอารมณ์เสร็จจิตเกิดขึ้นเวทนาเกิดสมมติโสมนัสปุ๊บมันดับสัญญามันไม่จำให้โลภะมันก็งงมันหาเวทนาไม่เจอนะครับมันก็จะไม่สามารถเกิดตัณหาได้นะครับเพราะตัณหาต้องอาศัยเวทนาเป็นปัจจัยนะครับพอเข้าใจยังชอบที่จะทำตัวเองตัณหาไม่จับเวทนาก็งงเออเวทนามันก็จบไปเฉยๆเนี่ยนะครับตัณหามันก็ไม่เกิดเสียเพราะมันไม่มีเวทนาให้ที่จะจำไว้ให้เกิดดีในเวทนานั้นนะครับอันนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งว่ายังไงครับแล้วเจตนาล่ะคะต้องไปด้วยกันล่ะคะคืออย่างนี้ถ้าสัญญาเวทนาเกิดแล้วสัญญาไม่จำอ่ะแล้วมันไม่มีชวนะเกิดเนี่ยไม่มีโลภะชวนะแล้วเจตนามจะเกิดได้ยังไงใช่ไหมถ้าชวนะไม่เกิดไอ้พีชานิทานกิจมันก็ไม่มีนะครับสังวิธานกิจก็ไม่มานะครับสรุปว่าโดยปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเขาบอกว่าเวทนากับสัญญาเนี่ยสำคัญต่อการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์แค่นั้นเองเพราะเวทนาเสวยอารมณ์สัญญามันก็ไปดันไปจำไอ้เวทนานั้นน่ะนะครับตัณหาก็เลยไปยินดีในเวทนาที่จำได้ครับว่าแม่เมื่อตอนเย็นกินอาหารอร่อยอร่อยนะครับถ้ากินอร่อยแล้วมันก็ลืมอร่อยไปแล้วแล้วโลภะมันจะเกิดไหมเนี่ยนะครับอร่อยปุ๊บลืมอร่อยนะครับโลภะมันก็ไม่เกิดใช่ไหมฮะอันนี้เป็นต้นนะพอเข้าใจเนาะอันนี้วันหลังอธิบายใหม่อาจารย์วันหลังอธิบายวันนี้อธิบายยังไม่เคลียร์นะอืมอาจารย์คะยังไม่เคลียร์เหรอเนี่ยก็ฟังแล้วมันก็ว่าเวทนามันก็เกิดได้เพราะว่าถ้าไม่มีสัญญามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรปัญหามันอยู่ที่ตัวสัญญาต่างหากใช่เพราะเวทนามันไปจำสัญญาได้สิตัณหามันก็เลยไปยินดีในเวทนานั้นนะครับที่ผมบอกถ้าเวทนาเกิดแล้วสัญญามันไม่จำให้นะครับมันไม่จำให้มันก็ไม่รู้ว่ามันมีเวทนาตัณหามันก็เลยเกิดไม่ได้เพราะตัณหาต้องอาศัยเวทนาต้องจำเวทนาได้มันจึงจะเกิดถ้าเวทนาเกิดแล้วเป็นอัลไซเมอร์ลืมเวทนาเหมือนคนแก่เห็นไหมแกไม่ค่อยมีตัณหาอะไรเลยนะเพราะว่าแกรับอารมณ์อะไรแล้วก็ลืมเป็นส่วนมากนะครับรับอะไรแล้วแกก็ลืมรับอะไรก็ลืมให้แบงค์พันแกก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นของมีมูลค่าแกรับมาแล้วแกก็เห็นเป็นกระดาษแล้วแกก็ลืมแกก็ไปวางทิ้งไว้บ้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าแกจำสัญญาแกจำไม่ได้ว่าไอ้แบงก์อ่ะมันเป็นอิทธารมณ์มันมีมูลค่าแกก็ลืมเวทนาแกก็เลยนะครับเกิดแล้วสัญญาแกจำไม่ได้ว่าไอเนี่ยมันเคยมีมูลค่าเยอะนะนะครับแกก็ลืมโลภะตัณหาแกก็เลยไม่เกิดอะไรเป็นมันนั้นครับอาจารย์โอเคนะครับอาจารย์ก็ขอแซมนิดนึงนะคะมีตอนพระท่านอธิบายตรงนี้นะคะว่าตอนจะดับนี่นะคะนั้นแล้วจะไปเกิดเนี่ยจิตจะไปเกิดนี่นะคะอวิชชาคืออธิบายตามปฏิจจสมุปบาทอะไรเนี่ยค่ะอวิชชาเนี่ยนะคะเป็นบ่อเกิดสังขา
ารในสังขารเนี่ยมีวิญญาณกับสัญเอ้ยมีเวทนากับสัญญา2ตัวเนี่ยค่ะเขาบอกว่าอวิชชาทำให้เกิดสังขารทั้งหลายพอจะดับไปเนี่ยตัวเราเนี่ยมีอวิชชาอยู่อวิชชาเนี่ยเป็นตัวเหตุให้เกิดสังขารทั้งหลายไอ้ตัวสังขารทั้งหลายเนี่ยมีเวทนากับสัญญาค่ะตรงเนี้ยที่อาจารย์พูดอธิบายเนี่ยแต่ท่านอธิบายแบบชาวบ้านเนี่ยค่ะก็เลยให้ยืนให้อาจารย์ทราบว่าเนี่ยเขาพูดอย่างนี้ค่ะอาจารย์ที่อาจารย์บอกนะว่ามีเวทนากับสัญญาเนี่ยเป็นตัวนำเกิดอ๋อไม่ใช่นะครับท่านอธิบายผิดอธิบายผิดเลยรับรองได้ท่านยังไม่เข้าใจคำว่าสังขารแปลว่าอะไรเลยนะถ้าท่านเข้าใจว่าสังขารคืออะไรท่านจะไม่พูดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทสังขารไม่ได้แปลว่าเวทนาสัญญาสังขารตรงนั้นหมายถึงตัวเจตนากรรมว่ามีเวทนากับสัญญาไม่ใช่ไม่เกี่ยวเขาไม่ได้พูดถึงเวทนาสัญญาเลยในปฏิจจสมุปบาทท่านมโนเองรับประกันได้นะครับเพราะปฏิจจสมุปบาทไม่ได้พูดถึงเวทนาสัญญาเลยเจตนาตรงสังขารหมายถึงเจตนาในอกุศล12กับโลกิยกุศล17องค์ธรรมคือเจตนาเจตสิกแค่นั้นเองนะครับอยากแซงอาจารย์แต่เขาบอกว่าใครก็ถามว่ามันเป็นสังขารทั้งหลายสังขารก็คือสังขารไม่ใช่เนี่ยมีวินสังขารน่ะความสังขารน่ะความหมายมันเพียบเลยอยู่ที่เอาบริบทตรงไหนมาใช้ถ้าเอามาใช้ผิดบริบทนั้นเจ๊งเลยอธิบายมั่วหมดเลยกระบวนการเสียหมดเลยดังนั้นต้องถ้ามีโอกาสไปบอกพระคุณเจ้าไปศึกษาปฏิจจสมุปบาทให้เข้าใจใหม่นะเจ้าค้าว่าสังขารน่ะหมายถึงเจตนาอย่างเดียวและเป็นเจตนากรรมที่อยู่ในอกุศล12กับโลกิยะกุศล17นะเจ้าคะนะคะก็ไงพี่แจ๊บจะเสริมอะไรไหมครับถ้าพี่แจ๊บจะเสริมอะไรไหมโอเคนะฉะนั้นถึงบอกว่าคนจะแสดงธรรมต้องแตกฉานเข้าใจสภาวะชัดเจนแล้วค่อยมาแสดงนะไม่ใช่เราไปเอาแพะมาชนแกะได้ยินคำว่าสังขารปุ๊บเอาอะไรต่ออะไรมาปนอยู่ในสังขารหมดสังขารมีความหมายเป็นเกือบ10หัวข้อเนี่ยนะครับว่าไงครับอาจารย์คะเขาบอกเมื่อกี้จะบอกอยู่ในอกุศล12และอะไร17นะคะโลกิยะกุศล17เท่านั้นมหากุศล8มหากตากุศล9เรียกว่าสังขารเรียกว่าอภิสังขาร3นะครับอภิสังขาร3นะครับฉะนั้นฝากคุณวัฒน์คุณเพชรีนะถ้ามีโอกาสรู้จักท่านหรืออะไรฝากจากชี้แนะท่านด้วยนะครับว่าในปฏิจจสมุปบาทอาจารย์ที่สอนอภิธรรมท่านแสดงไว้อย่างนี้นะเจ้าค่ะนะครับลองพิจารณาดูถ้าไม่ถูกฝากท่านคุณเจ้าแก้ไขด้วยจะได้ไม่ไปแสดงผิดๆนะครับถ้าคุณรัตนาเมื่อกี้ว่าไงฉะนั้นการที่ใครแสดงธรรมผิดแล้วเราไปช่วยชี้แนะถือว่าเราบอกทางสว่างให้ท่านนะครับไม่งั้นเดี๋ยวท่านก็สอนผิดๆไปเรื่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราแนะท่านจะฟังไม่ฟังก็เรื่องของท่านนะครับถือว่าเราได้ชี้แนะแล้วแล้วเราบอกสิ่งที่ถูกให้แล้วนะครับว่าสังขารหมายถึงเจตนากรรมนะครับในอกุศล12โลกิยะ17เจตนากรรม29แค่นั้นเองนะครับเพราะว่าสังขารว่าไงครับเมื่อกี้จะเสริมตรงสังขารนะคะว่ามันหมายถึงอภิสังขาร3อย่างที่อาจารย์บอกค่ะก็บุญญาภิสังขารอบุญญาภิสังขารแล้วก็อเนชาภิสังขารตรงนั้นค่ะใช่ค่ะฉะนั้นเพราะมีเจตนานี่แหละมันจึงเกิดวิญญาณไงมีเจตนาทำกรรมก็สร้างวิบากวิญญาณให้เกิดขึ้นนะครับพอมีวิบากวิญญาณเกิดขึ้นวิญญาณก็เป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามคือเจตสิกรูปคือกรรมชรูปนะครับในปฏิสนธิการแล้วก็จิตตาชรูปในประวัติการอีกอย่างเงี้ยครับเพราะมีนามรูปครับจึงมีสลายตนะนะครับเพราะว่ามีไอ้กรรมชรูปอ่ะมันก็เลยมีอายตนะภายในมีจิตก็มีมนายตนะภายในนะครับพอมี
มีอายตนะภายในมันก็ไปผัสสะกับอายตนะภายนอกเห็นไหมพอมีอายตนะจึงเป็นปัจจัยให้มีผัสสะผัสสะคือการกระทบอารมณ์ไปประสานกับอารมณ์นั่นแหละนะครับพอมีผัสสะมีจิตเกิดมันก็เลยมีเวทนานะครับพอมีเวทนานะครับและสัญญามันดันจำเวทนาได้ก็เลยทำให้เกิดตัณหาตัณหามีกำลังก็ทำให้เกิดอุปาทานอุปาทานมีกำลังก็ก่อภพนะครับก่อภพก็คือก่อไอการปฏิสนธิในภพใหม่แล้วก็เป็นตัวกรรมภพหรือว่าเป็นเจตนากรรมอีกรอบหนึ่งนะพอมีภพการอุบัติขึ้นในภพใหม่มีปฏิสนธิมีกรรมชรูปก็เกิดชาติชรามรณะนะครับเมื่อชาติชรามรณะนะครับถ้าอยู่ในกามภูมิก็เป็นปัจจัยให้เกิดทุกโทมนัสโสกะปริเทวอุปายาสะเหล่านี้นะครับแล้วกรรมทุกเหล่านี้ก็จะสั่งสมหมักหมมเป็นอาสวะเป็นเหตุใกล้ก่อให้เกิดอวิชชาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะมีอวิชชาก็เกิดสังขารนี่ครับสังขารเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปโอ้มันก็วนอยู่อย่างนี้แหละนะครับเป็นรอบแล้วรอบเล่านะครับพอเข้าใจนะดังนั้นปฏิจจสมุปบาทต้องศึกษาให้ละเอียดก่อนเพราะแสดงผิดกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับอาจารย์ผมเสริมนิดนึงครับเมื่อกี้ที่กล่าวถึงสังขารเนี่ยผมว่าเข้าหมายถึงจิตตสังขารนั่นน่ะสิจิตสังขารเนี่ยเกิดจากสัญญากับเวทนาทำเป็นตัวที่ทำให้เกิดจิตตสังขารแต่ไม่ได้หมายถึงสังขารในปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่นะครับก็คือท่านสังขารตรงนี้มีบริบทแสดงไว้เยอะแยะมากเลยนะครับกายสังขารลมหายใจก็เป็นกายสังขารก็เป็นสังขารนะครับเป็นตัวปรุงแต่งให้ร่างกายดำรงได้จิตตสังขารคือเวทนาสัญญาเป็นตัวปรุงแต่งให้จิตเจตสิกทำงานได้นะครับดังนั้นก็แต่ตรงปฏิจจสมุปบาทท่านมุ่งเอาอภิสังขารนะครับอภิสังขารถูกต้องสาธุครับคุณสันนะครับท่านนั้นถึงบอกว่าถ้าไม่เข้าใจเอาแพะไปชนแกะมันก็งานเข้าเลยคนละเรื่องเลยนะครับดีนะเจอคุณพิชรีนะครับถ้าเจออาจารย์เทพฟังนะฮะคงต้องอธิบายท่านตอนเลิกอ่ะนะครับสาธุครับเอาคืนนี้ก็จบสัพพะเจ็ดนะรายละเอียดที่เหลือวันจันทร์มาต่อนะครับเจตสิกน่าจะไม่เกิน4ครั้งน่าจะจบนะครับ4ครั้งจบแล้วจะให้สอบแล้วนะจ๊ะนะครับคุณสันคุณสันแนะอาจารย์โอเพนบุ๊กสิครับแหมจะไปบังคับให้คุณปิดหนังสือตอบได้ยังไงจ๊ะโอเพนลาก่อนเลยอาจารย์ผมไม่สอบฮะอะไรอาจารย์ทำไมโอเพนลาก่อนเลยค่ะก่อนเลยอืมทีนี้เดี๋ยวขอซาวเสียงนิดหนึ่งนะคุณสันบอกว่าขอให้ออกเป็นปรนัยไหมแล้วทำเป็น Google Form ติ๊กกอขอของงอโอ้อาจจะดีอาจจะออกดีค่ะอาจจะเกิดชันหลายอาจจะหลายสิบข้อนิดหนึ่งนะเพราะว่าปรนัยมันต้องเยอะหน่อยไม่ต้องอธิบายแต่มันครอบคลุมเนื้อหาแต่ว่าจะมีปัญหากับนักศึกษาบางคนทำ Google Form ไม่เป็นไหมไม่น่าจะเป็นแล้วนะรู้สึกยังง่ายอ่ะยิ่งทำข้อสอบมันง่ายเลยนะครับก็ติ๊ก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 แล้วก็ข้อต่อไปติ๊กข้อต่อไปติ๊กข้อต่อไปเรื่อยๆน่าจะได้นะอ่านกี่ข้ออ่านประมาณค่ะวัน25ข้อแล้วกัน15ข้อ25ข้อข้อละ4คะแนนเป็น100คะแนนรุ่นที่ยังไม่ได้สอบจิตต้องสอบไหมคะส่วนใหญ่ก็สอบจิตไปหมดแล้วอะไม่รุ่นแรกที่มาเรียนรุ่นสองที่มาเรียนทีหลังสอบไหมคะรุ่นสองเหรอรุ่นสองเรียนทีหลังจะสอบไหมเดี๋ยวดูความสมัครใจก่อนจะสอบก็ได้นะคะจะสอบก็ได้แต่สอบแล้วยังไม่ได้ประกาศนะประกาศอะไรคะประกาศจนียบัตรจบอภิธรรมจุลตีออนไลน์รุ่นหนึ่งวัดศรีอภิธรรมวัดมูลที่อภิธรรมวัดศรีชุดารามนั่นแน่จบสามปริเฉดได้ประกาศเสียบัตรอภิธรรมออนไลน์สำหรับทุกท่าน500ท่านที่สอบไปเรื่องจิตนั่นแหละมีสิทธิ์จะได้ประกาศเสียบัตรออนไลน์ไม่เกี่ยวกับ
การเรียนที่มูลนิธินะครับเป็นนักศึกษารุ่น VIP รุ่นนี้นะครับสาธุค่ะอาจารย์คะอันนั้นคิดอาจารย์สรุปหรือยังว่าข้อสอบเจตสิกเนี่ยตกลงจะเป็นอัตตนัยหรือปรนัยข้อเนี้ยกำลังปรึกษาพวกคุณนะคุณเลือกเจ้าปรนัยหรืออัตตนัย25ข้อมันน้อยไปเหรอคะมันจะไม่ครอบคลุมนั่นไงมาตรฐานแบบแม่กองทำสนามหลวงเขา50ข้อ50ข้อข้อก็ดีนะจริงๆปรนัยยิ่งทำยิ่งสนุกนะปรนัยยิ่งทำยิ่งสนุก25ดีแล้ว25ดีแล้ว50ก็ดีนะครบครับผิดทีเดียวก็ผิด4คะแนนเลยเพราะว่ามันไม่น่ามันไม่ได้อธิบายอะไรเลยมันไม่ได้อธิบายเลย50ข้อก็ดีเพราะว่าคนตรวจไงก็ง่ายอยู่แล้วเขามี Google Form คุณติ๊กไปเดี๋ยวคะแนนก็โผล่ขึ้นมาแล้วอ้าว50ข้อข้อละ2คะแนนเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยข้อเห็นด้วยเดี๋ยวค่อยคุยกันค่อยคุยกัน50ข้อปรึกษากันได้ห้ามลอกกันโอเคนะโอเคสาธุสาธุนะงั้นวันนี้คืนนี้ขอยุติเรื่องเรียนเพียงเท่านี้นะครับขอเชิญสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปาติปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญครุอาจาริยะผู้นำอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบบรรทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาแตกฉานในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะในหมวดแห่งพระอภิธรรมนี้จงมีแก่ท่านนักศึกษาทุกท่านครับสาธุครับค่ะขอบคุณค่ะ